ขอถวายความเคารพแด่ท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนเจ้าวาดวัดพุทธปัญญาสหรัฐอเมริกาขอเจริญพรอุบาสิกาชาววัดพุทธปัญญาทุกท่านแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาทาง Facebook Live ยังก็นั่งฟังตามสบายนะครับห้ามนอนฮะหลับได้ไหมคะหลับได้นอนหลับได้หลับได้หลับเต่อรองนี้อันนี้ก็เวียนครบมาบรรจบอาตมาพอดีนะก็โยมเขามีคำโยมท่านโยมมีคำถามเรื่องวิวัคตอนเนาะเกี่ยวกับบทสวดพาหุงใช่ไหมฮะหน้า83ครับตัวนี้เขาจะเรียกเป็นชื่อกลอนนะชื่อตัวเนี้ยเขาเรียกว่าวสันตดีหลกครับคล้ายๆแบบถ้าเป็นภาษาไทยก็กลอน8กลอนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นภาษาบาลีตัวนี้เรียกว่าวสันตดีหลกเป็นฉันเป็นไหม เป็นฉันแต่หมายถึงว่าถ้าเป็นชื่อกลอนไงมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นภาษาบาลีเขาก็เรียกว่าสันตดีหลกครับก็เป็นชื่อฉันใน8ใน108ฉันอ่ะฉันคืออะไรฉันก็คือคล้ายๆกับกลอนนั่นแหละกลอนภาษาไทยสัมผัสนอกสัมผัสในแต่นี่มันเป็นภาษาบาลีครับอันนี้ก็ชื่อว่าวสันตดีหลกฉันบทสวดตัวนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 8พยางค์หยุดครั้งหนึ่งแล้วก็6ต่อครับคือไม่ว่าไอใน8พยางค์นั้นมันจะมีเว้นวรรคหรือเว้นไม่วรรคอยู่แล้วก็แล้วแต่ให้8ครั้งแล้วค่อยหยุดครั้งหนึ่งตามหลักที่จริงมันแบบพาหุงใช่ไหมฮะพาหุงสาหัสสะมะพินิมครับก็หยุดแล้วก็มิตาสาวุทันตังแล้วก็เป็นครีเมคะลังอุทิตะโคแล้วก็วักครับถึงศัพท์ในนี้มันติดกันใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่จำเป็นติดหรือไม่ติดไม่เกี่ยวเราเอาตามหลักมันเป็นศัพท์มันเป็นศัพท์ที่ว่าในนี้มันเว้นวรรคบ้างไม่เว้นวรรคบ้างเพราะว่ามันเป็นศัพท์ถ้าเกิดว่าเอาศัพท์มาติดกันหมดมันก็แปลไม่ได้ใช่ครับมันจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8มันจะเป็น8แล้วก็1 2 3 4 5 6 8 6อ่ะครับทุกบรรทัดเลยจะเป็น8 6หยุดครั้ง8 6หยุดครั้ง8 6หยุดครั้งก็จะเป็นทำไมเนาะพาหงสาหัสสมพินิมแล้วก็ครับมิตาสาหูทันตังนะฮะแล้วก็ครีเมฆลังอุทิตาโคครับระสะเสนมารังแล้วทานาชิธรรมมวิธินาครับชิตวามุนินโทครับฮะตันเตชะสาภาวะตุเตครับแล้วก็ชายสิทธิ์ชายะชายะใช่ชายะมังคลานิครับครับจะเป็น8 6 8 6ไอ้นี้ที่เข้ามารวมกับคำว่ามาเพราะบางทีนี่โยมได้ยินเสียงสวดอย่างไรว่าชายะมังคลาแล้วก็นิมาลติเลกะอะไรนะไม่น่าใช่ครับไม่คือถ้าจะเอาข้างบนมาเอาตัวสุดท้ายใช่ไหมฮะมารวบกับตัวหน้าบรรทัดใหม่ไม่ใช่ละครับผมโอเคต้องคนละบรรทัดแต่ว่าคืออย่างนี้ตามหลักมันสวดอย่างนั้นก็จริงแต่พอเรามาสวดปุ๊บเรามาเห็นว่าเอ้ยนี่มันแค่สองสับเองเราก็หยุดซะเองอะไรแบบนี้ฮะผิดไหมมันก็ไม่ผิดมันเราจะเกิดทานาชิธรรมวิธินาชิตตวามุนินโทมันก็ได้งั้นแหละแต่ว่าให้ถูกหลักมันก็ไม่ได้มันต้องเป็นทานาธิธรรมมวิธินาใช่ไหมฮะแล้วก็ชิตะวามุนินโทครับใจเตชะสาวตุเต
วตุเตใช่ฮะแล้วก็หยุดเห็นไหมครับภวตุกับเตมันคนละศัพท์กันเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าเราไม่เกี่ยวจะศัพท์เดียวกันหรือไม่ศัพท์เดียวกันไม่เกี่ยวเราแค่ใช่เราเอาแค่8นั่นคือหลักมันจริงๆจะเป็นแบบนั้นครับ88 6อ่ะครับ8 6 8 6ครับ8 6จะถามว่าไอ้เลข9ข้างบนเนี่ยหมายถึงอะไรเลข9ข้างบนนะครับค่ะที่เห็นเยอะเลยตัวอะไรเขาเรียกอะไรคืออย่างนี้มันอ่านว่าชิตตวาใช่ไหมฮะชิตตวาคล้ายๆว่ามันเป็นตัวสะกดของตัวหน้าด้วยแล้วก็มีสระอะในตัวมันด้วยครับจำได้เคยเห็นจุดทั่วไปแปลว่าสระอะในตัวนั้นใช่เป็นตัวสะกดของตัวหน้าด้วยแล้วก็ในตัวมันเองอะเป็นอะด้วยเป็นชิตตวาใช่ไหมครับเป็นชิตแล้วก็ตะวาแต่เราไม่ได้ออกเต็มๆว่าชิตตะวาเราไม่ได้ออกอย่างนี้เป็นชิตตะวาแต่ว่าซาวสไลด์กับมันเป็นของตัวหน้าด้วยแล้วก็ของตัวหลังนิดนึงใช่ค่ะแล้วอย่างคำว่าครีเมคารังเนี่ยนะคะมันมีตัวไอเลนอยู่ตรงข้างเป็นตัวสะกดไงฮะก็เลยอ่านว่าครีเลยครับไม่อ่านว่าครีครีเป็นตัวสะกดก็เหมือนที่ผมบอกเลยคล้ายๆกับชิตตะวาเหมือนกันแต่เอาหลักจริงๆนะที่จริงมันต้องเป็นชิตตวะชิตวาแบบนี้เลยนะคือมันกึ่งจริงๆแต่ว่าเราออกไม่ได้ชิตตวะเลยออกยาวใช่ถ้าตามหลักเวลาเอาคำพวกนี้ฮะไปแต่งเป็นภาษาบาลีใช่ไหมครับชิตตวาจะเป็นแค่2พยางค์เองนะไม่เป็นชิตตวาเป็นชิตวาแค่นี้ชิตครับใช่ครับก็มันก็ถ้าเรามันยังไงอ่ะเสียงมันไม่ได้อ่ะเนาะคือภาษาไทยเราไปเอาภาษาบาลีมาแล้วใส่ซาวไทยไงครับมันก็เราก็พยายามที่สุดแล้วก็ทำตามเสียงพระนะพระชิตตวาอันนี้เขาเรียกว่า วสันตดิลกครับครับวสันตดิลกก็มีกี่พยางค์8 9 10 11 12 13 14มี14พยางค์แต่ละบรรทัด14เสียง14พยางค์แต่ละบรรทัดครับ8หยุดที8 6 8 6 8 6ครับแล้วมันยังมีอะไรครับมีใช่ครับมันก็จะ8 6ถ้าปัทยาวัดนี่เราจะรู้สึกว่าจะเป็นอีกแบบนึงนะถ้าเป็นฉันอื่นมันก็จะเว้นวรรคไม่เหมือนกันอีกว่าสันตลีหลกนี่จะเป็นเอ้ยอินทวิเชียน1 2 3 4 5 5 5หยุดครั้งนึงอย่างเช่นอะไรดีนะมีตัวอย่างนะพระขาวาหรือพระขาวาอรหังไม่ใช่ยอมมีอะไรสงสัยไหมครับช่วยอ่านให้ฟังจากห่างแล้วก็จะได้ตามไปด้วยว่าเราจะท่องไม่ถูกหรือเปล่าอ๋อโอเคก็มีอ่านเนาะไม่ต้องสวดใช่ไหมอ่านดีกว่าอ่านก่อนก็ได้ค่ะก็เป็นพาหุงสาหัสสมะพินิมมิตะสาวุทันตังครีเมฆลังอุทิตะโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยะมังฆลังชะลายมังฆลังเนี่ยใจได้ยงแล้วก็มาราติเรกะมะพิยุตอ่าฮะครับหยุดชิตะสัพพรติงโครัมปนาเลวะกะมักครับครับใช่มันยาวไงฮะแล้วก็เป็นขมะถัดขมะถัดทายักขัง
ครับครับคมัฏฐะครับขมัฏฐทะยักขังครับแล้วก็เป็นขันตีสุทันตะวิธินาอีกนะฮะเชตวามุนินโทอันนี้ก็เหมือนกันอีกตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคลานิครับก็เป็นนาลาคิริงขชวรังก็อติมัตตภูตังเห็นไหมครับถ้าบางศัพท์ที่ว่ามันแยกมันก็ทำให้เราง่ายขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าบางศัพท์มันต้องติดกันก็ต่อเนาะทาวคิจับกะมะสะนีครับครับวะสุทารุนันตังวะสุทาตนะมันแต่ก็มาวะสุทาใช่ใช่ไม่วักเพราะว่าเราเอาอิงมาจากกฎมันไงกฎของเขาครับเมตตามผู้เสกวิธินาจิตตวามุนินโทครับตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคลานิครับปุกขิตะขักขะมติหัดครับหัดปุกขิตะขักขะมติหัดครับแล้วก็ทะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปัตถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังคตะมะโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิกัตกัตตวานะกัตถมุทะรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวัจนังเห็นไหมแบบนี้มันจะง่ายไงเพราะมันเป็นวรรคอยู่แล้วชยกายมัชเชครับชนะกายมัชเชครับสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเตชยมังคลานิครับสัจจังวิหายะมติสัตเห็นไหมครับมติสัตนะแล้วก็จักกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังอันนี้ง่ายครับปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปะนันทพุชคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชเคครับใช่ครับครับนาธมาปยันโตอิทูปะเทสาวิธินาชิตวามุนินโทครับตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาหะทิฏฐิพุชเคครับครับนะสุทัตถหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิตรนะครับทิภกาภิกทานังต่อไปเนาะยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังครับเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถคาถาโยวาจโนทินทิเนสารเตมตันทีอันนี้ก็ง่ายหน่อยเพราะมันสับแยกอยู่แล้วหิตวานะเอาใหม่นะหิตวานะเนกะวิวิธาใช่หิตวานะเนกะหิตวานะเนกะวิวิธาครับแล้วก็นิจุปัตถวานิมันจะลงยาวอ่ะเราจะไปตัดตรงยาวอ่ะไม่ตัดสั้นก็โมกขังสุขขังอธิขมเมยขมเมยยะสานโรสปัญโยคือเวลาคือสูตรอย่างหนึ่งก็คือเวลาพระเขาสวดด้วยกันหลายๆรูปเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคนนี้หยุดคนนั้นขึ้นอ่ะเขาจะรู้จังหวะไงถ้าเรารู้ว่าถ้าเรารู้ว่ามันต้องเป็น8 6นะเราจะได้ขึ้นเขาถูกเราจะไม่ไปฉีกศัพท์เขาใช่มันจะเพาะเราจะไม่ไปฉีกศัพท์เขาสวดไปเนี่ยแบบไปแต่เราไม่ไปกระตุกกระตักอยู่ได้แต่ว่าไม่ใช่เท่าแต่โยมพระเนนบางคน
บางรูปก็ไม่เข้าใจคือจะว่าไม่เข้าใจก็ไม่เชิงแต่เราอาศัยอำนาจของว่ามันคล่องปากอ่ะไม่อ่ะคืออาจจะไม่เป๊ะตามที่อาตมาบอกนะไม่เป็น8686ทุกอันหรอกแต่ว่าไม่หยุดวักอ่ะไม่หยุดวักใช่องค์นึงก็ใช่คือเราจะไม่หยุดมั่วไม่ใช่ว่าสมมุติอันเลข4ใช่มั้ยอันเลข4ยาวเราไม่หยุดสักอันนึงเลยแล้วพอมาบรรทัดนี้มันมี1 2 3 4เราตันเตชะสาปวตุเตเจยมังคลานี้เราจะไม่หยุดอย่างนี้เราจะอาศัยหลักว่าเขาออกไปละเราจะอาศัยหลักว่าเป็น86และถ้าให้ถูกจะต้องเป็นชิตะวานะยอมจำไว้นะเป็นชิตะวาชิตะวาที่จริงอ่ะมันคล้ายๆนั่นแหละไอเสียงกัดมันเหมือนชิตะวาแต่ไม่ใช่นะมันเป็นชิตะวาชิตะวาครับชิตะวาเพราะว่าความหมายมันจะเปลี่ยนถ้าเราสวดว่าชิตะวาใช่เป็นชิตะวาตามเนี้ยชิตะวาครับเป็นสั้นนะสั้นยาวฮะชิตะวาเราจะไม่บอกชิตถ้าเราบอกว่าชิตเมื่อไหร่เป็นยาวละไม่ใช่สั้นละมันคล้ายๆมีตัวสะกดนะครับต้องเป็นชิตะวาถ้าตามหลักที่ถูกต้องนะแต่ว่าบางทีซาวมันอาจจะแยกไม่ออกหรอกเวลาเข้าสวดนะฮะแต่ว่าให้เราจำว่าถ้าตามหลักที่ถูกต้องต้องเป็นชิตะวาครับและนั่นแหละการเว้นวรรคก็เหมือนที่อาตมาบอกนั่นแหละ8686ไม่จำเป็นว่าศัพท์นั้นมันจะยาวหรือว่าซับเปเรตเราไม่จำเป็นเราแค่อาศัยว่าต้องเป็น8686อันนี้ไม่ใช่ละนี่เป็นปัทยาวัดละเป็นอีกแบบนึงนะฮะปัทยาวัดก็จะมีสวดเป็นอาตมาก็ลืมนะเรียนนานแล้วเหมือนกันอีกแบบนึงอีกนะการเว้นวรรคอ่ะการเว้นวรรคที่ก็เหมือนกับที่เขาเว้นช่องมาให้เราไม่เหมือนไม่ใช่คล้ายๆตัวนี้เหมือนกันไม่เหมือนรู้สึกจะเป็นเดี๋ยว4 6 4มะการุนิโกนาโถใช่เพราะว่ามันคนละฉันกันโยมดูสิมันการเขียนมันไม่เหมือนกันอันนี้เขียนลงมาแต่นี่เขียนแบบเว้นวรรคมันคนเราจะฉันเขาเรียกปัทยาวัดปัทยาวัดแล้วแสดงว่าฉันแต่ละอย่างนี้อ่านไม่เหมือนกันถ้าว่าเอาหลักจริงๆมันอ่านไม่เหมือนกันฮะแล้วเพราะฉะนั้นบทความของที่เขาว่านี่ก็จบตรงที่ครับจบแค่นั้นน่ะจบมันมี8อันใช่อันนี้ต่อไปแล้วแล้วเขาก็ต่อมหากาลใช่อันนี้ก็เป็นแต่ว่าพาหุงจริงๆมีแค่นั้นน่ะมี8อันอันนี้ก็เรียกอีกอย่างนึงเดี๋ยวเราค่อยหัดสวดแต่ว่ามันจะยากตรงนี้ไงยากตรงที่เวลามันยาวแล้วเราต้องการซับเปเรตมันนะใช่เนี่ยมันจะยากเพราะเราก็เห็นว่าเอ้ยมันต่อเราก็ไม่รู้ตรงไหนแต่ว่าบางคำดีอย่างมันเป๊ะพอดีใช่ไหมฮะมันเป็น8แล้วมันเป็น6พอดีมันก็ดีอย่างแต่ก็เหมือนที่อาตมาบอกนะมันด้วยอำนาจของศัพท์มันไม่สามารถจะเอาอะไรมาต่อทั้งหมดใช่ฮะเวลาเขาแต่งมาศัพท์อันนี้อีกศัพท์นึงเรามาต่อมันไม่ได้ครับเราอาศัยแค่พยางเอาเป็นพยางแทนเป็น8พยางหยุดครั้ง6พยางไม่ใช่ว่า8ศัพท์แต่เป็น8พยางไม่ว่าใน8พยางนั้นมีกี่ศัพท์ก็ช่างมันครับพยางกับประโยคมันเหมือนกันไม่เหมือนพยางก็เหมือนกับเหมือนกับคล้ายๆแบบขนม2พยางแต่คือศัพท์เดียวก็คือขนมขนม1ซับแต่2พยางค์ครับเนี่ยก็เป็นวิธีอ่านคร่าวๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สวดบ่อยๆมันก็ยากอยู่เหมือนกันแม้แต่พระก็ยังยากเลยนะพระที่บางทีไปสวดแล้วก็ไอ้ตรงที่ติดไงเหมือนที่อาตมาบอกอ่ะเหมือนโอเคตาคขามติหัตถสุธาลุนันตังอะไรแบบเนี้ยมันติดกันหมดเลยแต่ตามหลักก็ต้องเป็นอุคิตตาคขามติหัตถสุธาลุนันตังเพราะว่าเคยจำเคยท่องได้เสร็จแล้วมาฟังพระสวดแล้วพระเขาบอกว่าเอาสวดพร้อมกันเราก็เลย
ครับใช่มันต้องเป็นตามหลักก็คือให้โยมจำว่า8 6 8 8พยางค์หยุดที6พยางค์หยุดที8หยุดถ้าเกิดจะหยุดหายใจก็ต้องเป็นแบบนั้นน่ะถ้าแต่เราทาวันติโยชนะปัดอันนี้ไม่ได้ใช่แม้แต่พระเองอ่ะพระเองก็เหมือนกันเวลาพระเข้าไปสวดก็ยังมีขึ้นผิดขึ้นแบบยังเบียดกันนิดบางทีเพราะว่ายังไม่ครับแต่พอถ้าเป็นสับไอ้ทำนองสารพันญาจะเป็นอีกแบบนึงนะครับจะเป็นอีกแบบนึงอีกแสดงว่าแต่ละฉันที่ไม่เหมือนไม่เหมือนกันวิธีอ่านแต่ละฉันไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันเราจะรู้ได้ไงว่านี่ฉันอะไรฉันนี้ถูกต้องเราไม่รู้ไม่มีทางรู้ยิ่งเราไม่ได้เรียนเราไม่มีทางรู้แม้แต่ฉันนี่เขาแต่งมาเนี่ยเหมือนที่อาตมาบอกไอ้แบบเนี้ยที่เรียกว่าปัทยาวัดใช่ไหมฮะปัทยาวัดมันจะมีมีเดี๋ยวนะมหาการุณิโกนาโถมี8ข้างละ8 2ฟังข้างละ8เรียกว่าปัทยาวัดแต่ที่เขาแต่งมาบางทีเป็นฝั่งนี้9ฝั่งนี้8เพราะว่าเขาผสมกันเขาผสมกันไม่ใช่ปัทยาวัดอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเหมือนครูบาอาจารย์รุ่นใหม่ๆเขาก็ปัทยาวัดก็ปัทยาวัดหมดเลยจะไม่แต่งเพราะว่าเหมือนอาตมาบอกมันมี108อย่างอ่ะใช่108อย่างอันนั้นไม่ทราบก็มีกราบมีฉันอันนั้นเป็นภาษาไทยใช่มั้ยฮะกราบเป็นกรกราบเป็นภาษาบาลีใช่ไหมฮะกาบกรอนเป็นภาษาไทยนั่นเป็นภาษาไทยมาแล้วแต่ว่าถ้าบาลีก็คือฉันอย่างเดียวฉันอย่างเดียวฉันอย่างเดียวแล้วก็นอนบางทีคาถาที่เขาแต่งไว้นานๆแล้วเราเอาปัทยาวัตรไปจับอ่ะมันก็จับไม่ได้เพราะเขาเอามารวมๆมามิกซ์กันเป็นปัทยาวัตรบ้างเดี๋ยว8พยางค์บ้างเดี๋ยว9พยางค์บ้างแต่ว่าถ้าให้ถูกถ้าจะแต่งปัทยาวัตรอย่างเงี้ยต้องข้างละ8 8 8 8ครับ108ชั้นแต่ที่อาตมาเรียนแค่8เองนะหลักสูตรของประโยค8ประโยคปต8อ่ะ8อันจาก108แต่ว่าต้องแต่งภายในวิธี8อย่างนะอย่าไปเอาอันที่9หรือ105มาไม่ได้นะเพราะว่าเรากำหนดทางแม่กองบาลีสนามหลวงท่านกำหนดมาให้8อย่างก็ต้องแต่งในเนี้ยก็คือสมมุติว่าปัทยาวัตรมันมีข้างละ8เราก็แต่งข้างละ8เราอย่าไปแต่งข้างละ9ข้างละ10เป็นฉันไม่ได้เพราะเรารู้กติกาอยู่แล้วว่าแค่8แต่ว่าถ้าจะเรียนเองนอกเหนือเพิ่มเติมไม่มีปัญหาแต่ว่าจะแต่งสอบจะต้องเป็นตามหลักที่เขากำหนดครับนี่ก็เรียกว่าวสันตดิลกเป็นฉันที่ยากที่สุดนะวสันตดิลกเนี่ยเพราะว่ามันจะมีคำสั้นเยอะฮะเหมือนต่อกันเลยเห็นไหมมันพาหูใช่ไหมครับสาหัสตรงนี้เลยสามะพิครับสามะพิอันนี้ก็สั้น3แล้วครับแล้วก็เป็นมิตาอีกใช่ไหมเป็นสั้นอีกใช่มันจะยากตรงที่เวลามันเหมือนกรอนนั่นแหละต้องมาให้สัมผัสแล้วสับมันก็หายากอีกจะมาสั้นๆทั้งหมดครับมันก็ต้องถ้าภาษาบาลีเขาใช้คำว่าสนธิครับสนธิก็คือเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่เอาสับภาษาบาลีมาต่อกันเรียกว่าสนธิโดยที่ไม่ต้องไปลงสระตัดให้มันเป็นสั้นๆๆแล้วก็มาต่อกันแต่ว่ามันอาจจะมีส่วนมันมีวิธีการหลายอย่างอีกแหละในคำว่าสนธิมันก็มี1 2 3 4 5แต่ว่าหลักๆเบสหลักจริงๆก็คือเอาเสียงออกแล้วก็เหลือแต่นั้นมาต่อแต่ว่าต้องถูกต้องนะไม่ใช่ว่าเอามาแล้วต้องถูกต้องอันนี้มันก็เป็นฉันที่ยากที่สุดแล้วครับเวลาอาตมาไม่เคยแต่งสอบนะไม่มีเวลาหมายถึงว่าแต่งที่ทำหนังสือมันมีแต่งต
อนเรียนมีแต่ว่าพอสอบจริงๆอ่ะจะใช้ปัทยาวัตรเขาจะกำหนดให้3ใน8เขาให้เขาเรียน8ฉันใช่ไหมฮะ8อย่างแต่เขาบอกว่าต้องแต่ง3อย่าง3อย่างแบบ different กันนะไม่ใช่ว่าปัทยาวัตรปัทยาวัตรจนจบไม่ใช่ต้องเป็นปัทยาวัตรผสมกับตัวนู้นผสมกับตัวนี้นะครับก็คล้ายบทสวดนี่เห็นไหมเห็นโยที่โยมบอกว่าเอาตรงนี้เป็นวัสันใช่ไหมทำไมตรงนี้เป็นปัทยาวัตรเนี่ยตอนแต่งก็เป็นแบบเนี้ยพอแต่งท่อนนึงจบใช่ไหมฮะเริ่มฉันใหม่ก็ต้องเป็นชื่อฉันอื่นครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแต่งสอบแต่ละมาก็ไม่เคยแต่งนี้เพราะมันต้องใช้เวลาเยอะมากแล้วเขาให้เวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายห้าโมงครึ่งอ่ะบ่ายห้าโมงสิบห้าบ่ายโมงบ่ายสองสามสี่ห้าสี่ชั่วโมงสิบห้านาทีอ่ะสี่ชั่วโมงสิบห้านาทีถ้าเกิดมาเอาแต่งให้สวยงามเหมือนบทสวดนี้นะก็คงจะจอดปีหน้าต่ออันนี้ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะหมายถึงพระเถระต่อมาแต่งแล้วอันเนี้ยเหมือนพระหงเนี่ยรู้สึกว่าหลวงพ่อหลวงปู่สมเด็จโตอ่ะท่านไปค้นพบแต่ว่าท่านไม่แต่งเองนะแต่ว่าบางคนเข้าใจว่าท่านแต่งเองแต่ว่าไปค้นพบอาจจะไปพบเป็นหนังสือเป็นอะไรที่เขาแต่งแล้วไม่ปรากฏชื่อแล้วท่านก็เป็นคนมาโน่นนี่นั่นถ่ายทอดอะไรแบบเนี้ยครับมันก็มีหลายอย่างมีคนเพราะมันเป็นร้อยปีแล้วอ่ะภาษาบาลีมันเข้าแต่ก็คงจะอยู่ในบทพาหุงนี่ใช่ไหมคะแต่ว่าคนละกะไอ้นั่นคนละฉันคนละฉันไม่ไอในพาหุงทั้งหมดเมื่อกี้เขาเรียกว่าสันหมดเลยครับว่าสันตานิโรธหมดเลยครับครับเหมือนยะถาอย่างเนี้ยยะถาที่พระให้พรใช่ไหมยะถาวริวหาปูราปริปุริอันนั้นเรียกปัทยาวัตรปัทยาวัตรเหมือนกับมหาการุณมันมหาการุณก็คือแปดอิจิตังปัทธิตังตุมหังแปดใช่มันข้างละแปดอันนั้นเขาเรียกว่าปัทยาวัตรครับส่วนใหญ่เราจะเห็นปัทยาวัตรเยอะเพราะมันซิมโป้ไงอีซี่แล้วก็มันแต่งเอื้อรายการแต่งง่ายเพราะว่ามันจะมีอิสระใน8ตัวเนี่ยเขาบังคับแค่ตัวที่5 1 2 3 4ตัวที่5 6 7เนี่ยจะต้องเป็นสระสั้นสระยาวฮะแล้วที่เหลืออิสระหมดเลยเนี่ยที่เหลือเนี่ยอิสระครับ8ตัวไงฮะมันยะถาใช่ไหมครับยะถาวะริวะเดี๋ยวยะถาวาริวหายะนั่นแหละฮะยะถาวาริใช่มันก็เหมือนอย่างว่าครับไอ้กฎของแต่ละฉันมันก็ไม่เหมือนกันการเว้นวรรคก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวถ้าเกิดได้มีโอกาสก็ค่อยมาดูว่าอื่นมันอ่านยังไงแล้วกันครับฉันทศหารกันแล้วฮะไม่ใช่ฉันเฉยๆนะฉันทศหารกันแล้วฉันทศหารกันฉันทศฮะฉันทศนั่นนะครับฉันทศเมื่อก่อนอาตมาก็เคยเมื่อก่อนที่ว่าเราไม่มีความเข้าใจตรงเนี้ยเวลาไปนั่งฟังพระสวดใช่ไหมครับเหมือนพระเถระท่านหยุดหายใจแล้วท่านก็ขึ้นมานะก็ยังงงว่ามันไปฉีกศัพท์ทำไมแต่ว่าที่จริงมันไม่ใช่การฉีกศัพท์มันคือการนับพยางค์คือเราไม่สนใจว่าฉีกศัพท์หรือไม่ฉีกศัพท์ศัพท์นั้นมันจะติดหรือไม่ติดแต่ถ้าพยางค์มันไปตรงกลางพอดีก็หยุดไม่เกี่ยวเวลาเราหายใจอย่างนี้แล้วเราขึ้นใหม่เนี่ยเราก็ขึ้นแบบเหมือนกับดูเหมือนไปฉีกมันแยกมันออกอ่ะใช่เหมือนเราไปแยกมันออกก็เหมือนสมมติว่าอะไรเดี๋ยวสมมติเหมือนอันเลข4ใช่ไหมฮะเป็นโอเคตะคะคะมะติหัดอย่างเนี้ยแล้วก็สมมติหยุดหายใจแล้วขึ้นทะอย่างเนี้ยอะไรแบบนี้แต่บางศัพท์มันเป๊ะพอดีใช่ไหมฮะก็ไม่มีปัญหาก็มันก็ง่ายดีครับนี่ก็เป็นคือเวลามันบางที
คยมีนะแบบพระมนต์พระไป5รูปแต่หยุดหายใจพร้อมกันก็มีนะใช่ไปหมดเลยคราวนี้ก็คือดับเลยนะเครื่องดับปุ๊บคือบางทีเราก็เผื่อคนอื่นบ้างไงคือไปทั้ง5ก็เผื่อหยุดหายใจคนที่3ก็คงจะขึ้นมาบ้างแต่บางจังหวะมันหยุดพร้อมกันอ่ะปุ๊บๆๆๆหลวงก็ไปไหนใช่2คนนี่อันตรายที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นระวังนะโยมนิมนต์พระไปที่บ้านก็สงสารพระหน่อยถ้าเกิดว่าหาได้ก็พยายามอย่าให้สวดรูปเดียวเลยรูปเดียวก็ได้คือรูปเดียวไปเลยเขาจะหยุดตอนไหนก็เรื่องของเขานั่นก็เป็นอย่างหนึ่งที่ว่าเขานิยมนวนพระจำนวนเยอะๆหน่อยใครช่วยกันสวดเอาง่ายๆคนนี้หยุดหายใจคนนั้นขึ้นล่มสวดจบก็ท่านอย่างนี้ล่มใช่ต้องรู้จักจังหวะคอสองรูปที่สองเนี่ยคือเป็นอะไรที่ต้องรับผิดชอบที่สุดเลยนะรูปที่สองเนี่ยเวลาเขานิมนต์พระไป8รูป9รูปเนี่ยฮะต้องรับผิดชอบที่สุดเลยเพราะว่าคือเราต้องรู้ว่าไอ้คนที่หนึ่งอ่ะชอบหยุดหายใจตรงไหนเราอย่าไปหยุดตามเขาอันนี้เป็นทริคอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดเราหยุดตามเขาแล้วก็ล่อมเลยครับคอภาษาพากย์เขาเรียกคอสองสำคัญสุดแล้วคือคอแรกนี่เป็นอารมณ์เป็นประมาณว่าแค่สวดขึ้นมาตั้งแล้วก็โอเคยูก็เอาฟอลโล่ไปองที่1กับคอ2นี่จะต้องมาจากวัดเดียวกันก็อาจจะใช่เพราะใช่หมายสมมุติว่าแล้วโยมก็ถ้าโยมศรัทธาบางทีก็ดีอย่างเหมือนกันที่นิมนต์พระจากวัดนู้นวัดนี้แต่ก็น่าสงสารพระเหมือนกันนะบางครั้งอ่ะมันคีย์ก็ไม่เข้ากันแล้วแบบ1งานแล้วสมมุติ8องค์อย่างเนี้ยแล้วมวลมา5วัดอย่างเนี้ยก็น่าลุ้นอยู่นะน่าลุ้นว่าจะล่มเมื่อไหร่ดีเพราะฉะนั้นเขาจะนิมนต์สัก4วัดละ4วัดละ4แล้วเทคหลักก็คือสมมุติว่า4รูปไปถึงก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปนั่งข้างหลังเลย4รูปแล้ว4รูปที่มาจากเดียวกันก็นั่งข้างหน้าคือเขาจะได้1 2 3 4ไงเขาไปคีย์เดียวกันเราค่อยตามไงแล้วเราอย่าไปซัปเปอร์เรทเขาเป็น1แล้วเราไปตรงเนี้ยยุ่งเลยยุ่งเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาสวดยังไงเราตามได้นี่ก็เป็นอย่างหนึ่งของพระเคยได้ยินจากเพราะว่าไปงานศพเนี่ยครับมันนึกที่มนต์พระจากวัดไทยมาวัดป่าด้วยใช่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วที่เราไม่เห็นพระใช่มั้ยนั่นแหละแล้วเพราะว่าเวลาท่านนั่งมาแล้วก็รู้ว่าจะสวดพร้อมกันหรือเปล่าใช่ครับแต่เราก็ไม่ทันได้ฟังเพราะว่าไปเลยครับเพราะขนาดเพลงอ่ะเพลงเดียวกันเรายังร้องไม่เหมือนกันเลยใช่มั้ยฮะนอกจากแต่ว่าถ้าเป็นสามเณรเนี่ยโอ้นี่โอเคเกินเวลาไปหน่อยเนาะก็เดี๋ยวไปทอดเวลาเรื่องสวดมนต์แล้วกันก็เหมือนสามเณรเนี่ยเขาเสียงดีนะแล้วเขาเทรนมาดีเดี๋ยวจะมาจะเล่าให้ฟังแล้วเวลาเขามนต์มาสวดมาติกาสวดเผาศพอ่ะเขามนต์มาเยอะ3วันนี้20 30มีมนต์มาแล้วพระสัก10รูปแล้วพระต้องนั่งก่อนแล้ว3เณรนั่งทีหลังแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนะ3เณรก็พาพระบินไปเลยบินไปด้วยกันเลยคือถ้าเกิดว่าเสียงไม่พอก็ต้องให้ลูกเณรเขาอย่าไปแข่งเด็ดขาดอันนี้เป็นทริคอย่างนึงที่ว่าอยู่ต้องรู้คือเราขึ้นหัวให้เขาขึ้นหัวข้อให้เขาแล้วเราก็ให้เขาสวดตามเพราะว่าเนนเยอะกว่าอันไหนอ่ะอันสุดท้ายไปแล้วนี่ลืมกระเป๋าไม่เป็นไรของยังอยู่ครบครับของยังอยู่ครบครับนั่นแหละครับก็เป็นอย่างหนึ่งที่ว่าพระที่นั่งหัวหน้านะเขาก็จะขึ้นหัวให้แล้วให้ลูกเนียนสวดอย่าไปแข่งเด็ดขาดเพราะอาตมาเคยเห็นมาแล้วเหนื่อยคือพระหลวงยิ่งหลวงตาด้วยไงแล้วเนนเขามาเป็นแพทเทิลไงเวลาแพทเทิลน่ะเขาสวดอ่ะเขามากัน20รูป30รูปใช่สวดแข่งเสียงดีกว่าเสียงใสกว่าแล้วเราก็
พยายามเหมือนพระเขาก็พระหัวเขาก็พยายามคล้อยตามนะแล้วก็ให้เขาพาไปแล้วก็ขึ้นหัวข้อตั้งแล้วนั่นแหละอย่าไปแบบเก่งแล้วแข่งเด็ดขาดกลับวัดไปได้จิบไอ้น้ำไอ้นี่น้ำมะนาวกับน้ำผึ้งอะไอ้ก็ขำๆนะเราขำๆคราวนี้วันนี้เรามีคำถามอะไรไหมป้าผมก็อย่างนั้นแหละ86นะ86 86 8พยางค์ไม่ใช่8คำ8พยางค์6พยางค์8พยางค์6พยางค์8พยางค์6พยางค์ไม่ใช่หัวมันเป็นวิธีของฉันสลักษณะ86 88 88หลายแผ่นไม่ส่วนใหญ่ถ้าถูกมันไม่มีปัญหามันจะมีปัญหาตอนผิดเนี่ยสิคือประเด็นแล้วพานี่โดนทั้งขึ้นทั้งล่องนะถ้าบอกไว้ถูกหรือผิดเนี่ยถ้าถูกก็คนที่ซื้อก็ดีใจแต่คนที่เจ้าเขาเรียกอะไรนะคนรับซื้ออ่ะก็เริ่มจะวางยาผ้าแล้วคือโดนทั้งขึ้นทั้งล่องป้าถ้าบอกไม่ถูกก็โดนสองไม่ถูกเลยวันนี้ก็อาตมาตั้งใจว่าจะมาดูเรื่องธรรมบทธรรมบทที่ผมก็น่าจะได้ฟังกันมาธรรมบทจริงๆภาษาบาลีมันเขาใช้คำว่าธรรมปะทัฏฐกถาธรรมปะทะแล้วก็บวกด้วยอัฏฐกถาแล้วก็มาผสมกันเป็นธรรมปะทัฏฐกถาธรรมบทกับอัฏฐกถานั่นแหละเวลามันผสมกันเป็นภาษาบาลีเขาจะอ่านว่าธรรมปะทัฏฐกถาครับก็คือภาษาไทยก็คืออัฏฐกถาของธรรมบทครับมีทั้งหมด423คาถาครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะในพระไตรปิฎกก็คือพระสุตตันตปิฎกที่เอามาเทศกันเนี่ยฮะธรรมบทเนี่ยมาจากพระสุตตันตปิฎกก็เขาบอกว่าเล่มพระสุตตันตปิฎกเล่มที่25เห็นไหมครับแล้วก็คนแต่งก็คือรูปเดียวกันกับที่แต่งวิสุทธิมรรคอ่ะที่อาตมาเคยพูดอ่ะพระพุทธโฆษาจารย์ครับแต่งอันเดียวกันก็คือเอามาจากภาษาสิงห์โหรเป็นภาษาบาลีพ.ศ.ก็ที่เขาบอกไว้พ.ศ.นะพุทธศักราช956อ่ะลบกับ2567ด้วยนะครับเหลือยอมลองลบเลย2567ลบ956อ่ะดูได้กี่ปีธรรมบทเนี่ย2567ครับลบ956 1600ปี1600ปีแล้วนะธรรมบทเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าจริงหรือไม่จริง1600ปี1600ปีถ้าเป็นมนุษย์ถ้าครั้งละ100ใช่ไหมโอ้16อัตภาพแล้ว16ชาติ16อัตภาพแล้วเป็นโยม16พยาว16โยมกัลยาณนั่นแหละครับเขาเรียกว่าธรรมบทมีทั้งหมด423คาถาครับแต่พอเป็นสมัยใหม่เนี่ยเขามาทำเป็นตีพิมพ์เป็นหนังสือ8เล่มครับแล้วก็เขาเรียก8ภาคแต่ละภาคก็จะมีประมาณ126หน้าหรือ216หน้าเป็นหลักสูตรแบบการเรียนการสอนของผู้ที่เรียนบาลีธรรมบทเนี่ยเรียนตั้งแต่ธรรมบทสำหรับประโยค1กับประโยค2และประโยค3ครับที่แปลนะเนี่ย1ถึง3ชั้นแรกเนี่ยเขาจะเรียนธรรมบทที่อาตมาบอก8ภาคเนี่ยเขาก็เอาดึงมาจากพระสุตตันตปิฎกพระพุทธโฆษาจารย์ก็แต่งไว้นั่นแหละที่โยมพรทิพย์ลบคูณหารนั่นแหละก็เหลือ1600กว่าปีนั่นแหละฮะใช่1611ปี
คราวนี้วันนี้อาตมาจะเอาภาค5มาภาค5มาพูดส่วนคาถาก็จะเป็นที่พระพุทธเจ้าตรัสบ้างเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตรัสบ้างพระสาวกพูดบ้างคาถานะฮะเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีคาถาสรุปครับมันจะมีคาถาสรุปวันนี้เรามาเอาภาค5มาภาค5นี้มันก็ขึ้นต้นด้วยอะไรเอ่ยเรื่องนายพรานสุนัขชื่อว่าโกกะยอมอย่างงงนะไอชื่อประหลาดๆนะภาษาบาลีโกกะอะไรอะอะอะไรพวกนี้มันจะมีเยอะซ้ำกันบางทีก็ซ้ำกันแต่ว่าคนละคนบางทีลูกชื่อแบบนี้แต่พ่อก็เติมมา2พยางค์หน้าหรือว่าพ่อมี4พยางค์แล้วลูกก็2พยางค์หลังอะไรแบบนี้ชื่อคล้ายๆกันประมาณจูเนียมันควีนนัมเบอร์1อันควีนอลิซาเบธที่1ที่2ที่3อะไรประมาณนั้นแหละอะไรประมาณนั้นในพันธุนักภาษาเขาจะบอกว่าเดี๋ยวอาตมาจะอ่านภาษาบาลีฟังโยอัปปทุทธสะนรสะทุสติสุทธสะโปสสะอนังคณสะตะเมวะพาลังปัจเจติปาปังสุขุโมระโชปฏิวาตังวะขิตโตแปลเป็นภาษาไทยบอกว่าผู้ใดประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสบาปย่อมกลับถึงผู้นั้นเหมือนธุลีที่ละเอียดเขาซัดไปทวนลมใช่ไหมฮะคือเราจะไปทุสร้ายกับคนที่เราจะทำร้ายกับคนที่เขาคิดดีอ่ะมันก็เหมือนกับการปาผงทุลีเวลาทวนลมอ่ะมันไม่ไปโดนเขานะมันโดนเราเต็มๆใช่อันนี้ก็เป็นคาถาค่ะโอ้ยเหลือ 5% แล้วเดี๋ยวพี่ชาร์จไหมโอเคอะไรมาเปิดเนี่ยไม่เป็นเดี๋ยวขอถ่ายโอนมาเครื่องนี้แล้วกันเรื่องศูนย์นายพรานชื่อว่าโกกะโอเคธรรมบทอักษะก็เรื่องนี้ก็เกิดตอนที่สมัยพระพุทธเจ้าอยู่ในวัดชื่อว่าเชตวันนะครับก็มีนายพรานคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นนายเขาก็ล่าสัตว์ทุกวันอะแล้วก็เวลาจะไปล่าสัตว์ก็จะมีหมาเป็นบริวารมีสุนัขเป็นบริวารครับคราวนี้เขาก็มีอยู่วันหนึ่งเขาไปเจอภิกษุไปเจอพระบิณฑบาตฮะเขาเคยคิดว่าอ้าววันนี้เราเจอคนกาลกันนีซะละก็น่าจะไม่ได้อะไรอะพอเจอพระใช่ไหมเป็นที่รู้กันถ้าเจอพระไปตกปลามันไม่ได้อยู่แล้วก็เขาก็เลยว่าเขาก็ไม่เป็นไรก็เดินผ่านเดินสวนกันคราวนี้พอพระไปบิณฑบาตในบ้านแล้วก็ทำเสร็จธุรกิจภารกิจอะไรเรียบร้อยก็กลับมาสวนนายพรานเนี่ยอีกนายพรานนี่ก็สวนตั้งแต่ครั้งแรกก็คืออารมณ์ไม่ดีแล้วไงฮะก็มาเจออีกก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราจะปล่อยหมาเนี่ยให้กัดพระแล้วกันปล่อยหมาเนี่ยกัดพระคราวนี้ก็ปล่อยเลยคราวนี้พระก็ขอร้องว่าอย่าทำอย่างนี้เลยนู่นนี่นั่นก็ไม่ฟังก็ปล่อยหมาเลยปล่อยเป็นฝูงอ่ะหมาพระก็จะบอกว่าหมาขึ้นต้นไม้แล้วเมื่อกี้พระก็ขึ้นต้นไม้แล้วก็หนีขึ้นต้นไม้คราวนี้หมาก็ตะกายอ่ะมันก็ไปไม่ถึงนายพรานก็เลยใช้ไอ้พวกอุปกรณ์อ่ะแทงขาพระแทงฝ่าเท้าอ่ะแทงให้เจ็บคราวนี้ปรากฏว่าพระก็แบบควบคุมไม่ได้แล้วมันทั้งเจ็บเท้าทั้งอะไรจีวรที่ผมก็หล่นลงไปแล้วไปคุมไอ้นายพรานนั่นแหละแล้วหมามันก็ไม่รู้คือมันกำลังมันไงจังหวะชุลมุนไงไม่รู้ตีนใครบ้างไงจังหวะชุลมุนไงก็กัดนายพรานเลยก็กัดแบบจริงจังอ่ะกัดตายอ่ะคราวนี้อ้าวคราวนี้พอกัดเจ็บตายแล้วกัดเจ้าของตายแล้วก็หมาก็เอาพายอยู่ข้างบนนี่วะก็เลยแบบรู้สึกผิดอ่ะแล้วก็หนีเข้าป่าไปเลย
ทั้งฝูงก็เหลือแต่พระก็ลงมาก็นี่ไงเป็นคาถาที่อาตมาบอกไงผู้ใดประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่ประทุษร้ายอ่ะคิดร้ายต่อคนที่ไม่คิดร้ายก็เหมือนกับการไอ้ฟ้างธุลีไปในทวนลมอ่ะมันก็เข้าหน้าตัวเองเต็มๆอ่ะใช่อันนี้ก็มาจากธรรมบทนะซึ่ง 1,600 ปีนะยังไม่ต้องถามนะจริงไม่จริง 1,600 ปีต่อไปก็เรื่องอะไรนี่เนาะเอาเรื่องแบบไฮไลท์ดีกว่าเนาะมันมีเยอะบางเรื่องก็อาตมาว่ามันก็น่าเบื่อนิดๆต้องเอาแบบเรื่องที่แบบตื่นเต้นหน่อยพูดเล่นนะมันก็ไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องยอมเรื่องอะไรดีอาตมาลิดไว้แล้วแหละแต่อีเครื่องนี้มันจะเบ็ดมันจะหมดแล้วไงก็เลยอีเครื่องนึงไม่ได้ลิดไว้โอเคเจอละเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องพระติสสะเถระผู้เข้าถึงสกุลของนายช่างแก้วช่างมณีช่างทำเพชรอะทำพวกจิวเวลรี่อะคาถาก็จะบอกว่าเดี๋ยวนะอาตมาขออ่านคาถาก่อนคาถาเรื่องนี้อยู่ไหนกันสุปปุทธะไม่ใช่สุปปุทธะบะสายะไม่ใช่สิโกกะเมื่อกี้โกกะไปแล้วอาตมาก็จำไม่ได้น้องคาถาจำได้ตอนเป็นนักเรียนเพราะว่าสอบเสร็จแล้วก็ลืมเลย ตอนนักเรียนนี่ท่องหมดเลยนะท่องไปเลยคาถาพวกเนี้ยท่องห้าแปดภาคก็ยกขึ้นดูสิท่องจำอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาออกเป็นภาษาไทยขึ้นมาคาถาพวกนี้เราแต่งเองไม่ได้นะเราต้องจำเพราะเขาแต่งไว้แล้วเราจะไปแต่งไม่ได้พอแต่งแล้วมันผิดจากของเดิมไม่ได้ต้องจำตีห้านี่ก็ต้องลุกขึ้นมาท่องคาถาเนี่ยท่องให้มันคล่องปากแต่ว่าพอสอบเสร็จก็สบายก็ลืมเลยโอเคคืนใช่คืนครูคืนครูชน3คนโกกะโอเคคาถานี้เขาบอกว่าปัจจติมุนิโนพัตตังโถกังกุเลเวนิกายะจริสามิอัตติชังคะพลังมะมาติก็แปลว่าพัดในสกุลทุกสกุลสกุลละนิดหน่อยเขาหุงไว้เพื่อภิกษุเราจักเที่ยวไปด้วยปรีแข้งด้วยกำลังแข้งของเรายังมีอยู่อย่าคราวนี้ไปดูเนื้อความว่าทำไมเขาจึงพูดเรื่องไปบิณฑบาตไปถ้าเกิดว่าเรายังมีแรงมีกำลังทำไมต้องไปบิณฑบาตอันนี้ไปดูเรื่องเขาก็บอกว่ามีตระกูลหนึ่งนะเป็นตระกูลช่างเจรไนเพชรอะฮะตระกูลแบบมีตังเลยอะมีตังแล้วก็เขาก็บำรุงพระรูปหนึ่งเป็นแบบประมาณว่าเป็นแม่ยกอะ12ปีไปบินพระไปไม่ใช่บินบาตไปฉันที่บ้านเนี่ยทุกวันเช้าเพลินแล้วปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งก็นายพานเนี่ยกำลังนั่งหั่นเนื้ออยู่ข้างหน้าพระเถระก็ฉันข้าวอยู่ด้วยก็นั่งหั่นเนื้อปรากฏว่าพระราชาเนี่ยส่งเพชรมาให้ไอทหารส่งเพชรเม็ดใหญ่อะบอกว่าให้นายช่างเจรไนไงเพราะว่าเขาเป็นช่างเจรไนแบบมีชื่อเสียงเป็นของพระราชานะของพระเจ้าแผ่นดินปรากฏว่าพอกำลังนั่งหั่นเนื้อเนี่ยก็ไม่ได้ล้างมือก็ไปรับมาแล้วก็วางไว้บนเขียงนี่นะแล้วก็ไปล้างคือรับก่อนไงแล้วก็ไปล้างมือพระเถระก็นั่งอยู่ข้างหน้าปรากฏว่าพอกลับมาเนี่ยมันหายเพชรมันหายคราวนี้ก็ถามว่าเอ้าเพชรไปไหนล่ะถามเมียไม่รู้ลูกก็ไม่รู้ลูกบอกไม่รู้ไม่เห็นเมียบอกไม่ได้ขโมยเอ้าใครอ่ะก็พระสิกันนะก็พระนั่งอยู่ข้างหน้าปรากฏว่าก็คาดขันพระป้าบอกว่าอาตมาไม่ได้เอาไปก็ไม่เชื่อก็เลยไปเอาอุปกรณ์เอาเชือกมามัดตรงเนี้ยแล้วก็ใช้ไม้อ่ะขันยังเคยเห็นไหมเครื่องคาราวานอ่ะเชือกมามัดตรงศีรษะแล้วก็ขัน
ขานให้พระบอกความจริงคราวนี้พระก็บอกก็ไม่ได้เอาไปอ่ะจนแบบว่าแบบพระก็คือจะตายแล้วอ่ะปรากฏว่ามีนกกระเรียนที่เขาเลี้ยงไว้อ่ะมันก็มาใกล้ๆมือของไอ้คนนั้นอ่ะเขาก็กำลังโมโหฮะก็เตะนกกระเรียนเตะตายเลยนะนกกระเรียนเตะตายคราวนี้พระก็ถามว่าไอ้นกนั้นน่ะตายหรือยังแล้วคราวนี้คนนั้นบอกว่าแม้ท่านจะตายอยู่แล้วนะยังจะเป็นห่วงชีวิตนกอีกแล้วก็พระก็รู้แล้วว่านกตายท่านก็บอกว่างั้นก็ลองผ่าตัวนกดูสิก็คือนกมันกินเข้าไปมันกินเข้าไปเพราะมันติดเศษเนื้อไงเศษเลือดที่ไอ้นายพาไอ้คนนั้นน่ะกำลังหันแล้วคราวนี้พอผ่าปุ๊บอ้าวแจ็คพอตแล้วสิไม่พาใช่ถ้าพาก็ที่พาไม่บอกตอนแรกเพราะว่าถ้านั้นก็มันต้องฆ่าสัตว์ใช่ไหมล่ะแต่นี้รู้ว่าตายแล้วก็มาทางเท้าของคนนั้นพอดีเตะตายเลยคราวนี้ก็ปรากฏว่าผ่าเจอเอาทำไงคราวนี้ก็ขอขมาสิขอขมาก็ขอขมาปุ๊บใช่ไหมฮะก็ทำผิดไปแล้วอ่ะก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็ขอกับดีแต่ดีที่พระเถระไม่ตายประเด็นถ้าตายกำหนักกว่านี้ก็ไม่ตายคราวนี้พระก็บอกเอองั้นก็ตั้งแต่วันนี้ไปฉันก็ไม่มาฉันที่นี่ละมันก็เป็นคาถาไงให้บอกว่าถ้าเกิดยังมีกำลังอ่ะก็ให้ไปบิณฑบาตด้วยปีแข้งนี่ก็เป็นคาถาอย่างนึงนี่ก็เป็นสิ่งนึงที่เป็นความผิดพลาดของพระใช่ไหมฮะใช่คือเราไม่รู้ไงใช่ครับแต่ว่าอาจจะคนละติดสักนะมันมีหลายติดสักใช่มีดังดีซ้ำกันครับใช่คราวนี้ปรากฏว่าเขาปรากฏว่าพระก็เป็นพระอรหันต์ด้วยนะแล้วก็ปรินิพพานไปแต่ดีนะถ้าเกิดว่าทำผ้าตายก็น่าจะหนักกว่านี้การนี้นกกระเรียนเขาบอกว่านกกระเรียนที่ไอคนช่างเจรนายเตะตายนั่นแหละก็ไปเกิดในท้องของเมียของนายช่างแก้วแล้วก็นายช่างแก้วตายก็ไปเกิดในนรกครับแต่ว่าเขาบอกว่าภรรยาของนายช่างแก้วเนี่ยก็ไปเกิดในเทวโลกถึงผัวตัวเองจะไปทำร้ายพระธิราแต่ว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนร่วมใช่นี่ก็เป็นที่มาของคาถาบอกว่าจนทั้งหลายอะไรนะที่อาตมาบอกเมื่อกี้พัดในทุกสกุลสกุลละนิดหน่อยที่เขาหุงไว้เพื่อภิกษุเราจะเที่ยวไปด้วยปีแข้งด้วยกำลังแข้งของเรายังมีอยู่ อันนี้พระก็โทษตัวเองไม่ได้โทษไอ้นุ่นใช่นี่ก็เป็นเรื่องอย่างหนึ่งการนี้ก็เรื่องต่อไปเรื่องชนสามคนเบื่อยังเรื่องชนสามคนเรื่องชนสามคนนี้มีคาถาก่อนเดี๋ยวจะมาจะอ่านคาถาฟังก่อนนะอันตาลิเขนะสมุทธมัชเชนะปัพพตานังวิวรังปวิสสะนะวิชเตโสชคติปเทโสยัตรัตติโตมุจจยะปาปกรรมมาแปลว่าคนที่ทำชั่วกรรมไว้หนีไปในอากาศก็ไม่พ้นจากความชั่วหนีไปท่ามกลางสมุทรก็ไม่พ้นความชั่วหนีไปสู่ซอกเขาก็ไม่พ้นความชั่วเขาอยู่แล้วในประเทศแห่งแผ่นดินใดพึงพ้นจากความชั่วในประเทศแห่งแผ่นดินนั้นหามีไม่จะไปไหนก็จะไปอยู่บนเครื่องบินหรือไปอยู่บนอะไรนะครูซอะไรกันครับมันก็ไม่ได้หนียังไงก็ไม่ได้คราวนี้ก็มีสมัยหนึ่งนะก็คือพระพุทธเจ้าก็อยู่วัดเดิมเมื่อกี้วัดอะไรแล้วนะโอเคชื่อแต่ว่าคราวนี้มีภิกษุก็เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปออกไปบิณฑบาตไปรับบาตรอะไรแบบนี้ฮะแล้วในขณะที่ว่าโยมเขานิมนต์พระไปนั่งในบ้านใช่ไหมฮะก็กำลังจะหุงหาอาหารนะกำลังเตรียมอาหารนะปรากฏว่ามีกาตัวหนึ่งก็บินมาแล้วก็เขากำลังก่อไฟเหมือนกับผัดปักปุ้งไฟแดงอ่ะแล้วกาก็บินมาพอดีก็ร่วมท่วมตายคาที่อ่ะครอกอ่ะครอกตายคาที่คานี้ก็เลยภิกษุก็เลยสงสัยว่ามันต้องมีบุญมีกรรมอะไรไหมเดี๋ยวค่อยไปถามพระพุทธเจ้าอันนี้คนที่หนึ่งนะอันนี้ก็คือกา
ต่อไปก็คืออีกเรื่องก็คือภรรยานายเรือถูกถ่วงน้ำอันนี้ก็จะเหมือนกันที่อาตมาเคยเล่ากันก่อนก็คือก็มีภิกษุพวกหนึ่งอีกแหละแต่ไม่รู้พวกเดียวกันกับเนี่ยได้ว่านะอีกพวกหนึ่งก็ไปนั่งเรือไปแล้วก็ไปท่ามกลางสมุทรปรากฏว่าเรือก็ไปหยุดท่ามกลางสมุทรเขาก็เลยให้จับเขาบอกว่ามันต้องมีคนการักกันนีไงคนแบบคนนั่นแหละเขาก็ให้จับสลากจับฉลากสลากจับสลากที่จริงภาษาไทยมันใช้เหมือนกันอะฉลากแต่ว่าถ้าเป็นไอของภาษาบาลีมันเป็นสลากกระพัดนะยอมต้องย้ำให้ดีนะไม่เป็นฉลากกระพัดนะถ้าฉลากหมายถึงไอที่อยู่ตามขวดยาน่ะแต่ที่จริงภาษาบาลีอะในที่อาตมาเอามาในธรรมบทเขาใช้คำว่าสลากนะจับสลากเขาก็ให้จับสลากสามครั้งปรากฏว่าไอใบดำใบแดงเนี่ยมันไปโผล่ที่ไอเมียของนายเรือสามครั้งเขาก็บอกว่าอ๋องั้นก็ไม่ต้องสงสัยแล้วแหละทำไมเรือหยุดใช่ก็เลยจะปล่อยจะไปถ่วงน้ำไงถ่วงน้ำคราวนี้บอกว่างั้นก็ก่อนถ่วงน้ำไอพวกทรัพย์สินเงินทองก็เอาออกมาก่อนพวกแหวนอะไรก็ปลดออกมาให้หมดก่อนปลดออกมาแล้วก็ปล่อยน้ำปล่อยไปก่อนคราวนี้เขาบอกว่าถ้าปล่อยไปมันยังเห็นอยู่ว่ามันยังเห็นว่าตะเกียกตะกายก็ให้ถ่วงเลยถ่วงให้จมน้ำตายอ่ะแล้วก็จมน้ำตายไปอันนี้ก็เรื่องนึงนะคราวนี้อีกเรื่องนึงเขาบอกว่าเรื่องภิกษุ7รูปอดอาหาร7วันในถ้ำภิกษุเนี่ยก็7รูปใช่ไหมฮะก็ออกไปเดินธุดงค์ตามต่างจังหวัดตามนั่นนะฮะปรากฏว่าไปเจอถ้ำแบบสัปปายะเลยแหละมีที่อะไรสำหรับ7คนเลย7รูปเลยก็เข้าไปปรากฏว่าพอเข้าไปปุ๊บไปนอนใช่ไหมฮะไปจำวัดหินข้างหน้าถ้ำก็ปิดถ้ำเอาออกยังไงช่วยกันก็ไม่ออก7รูปแล้วถึงจะครบ7วัน7วันน่ะแผ่นหินข้างหน้าก็กิ้งออกเองโดยอัตโนมัติคราวนี้ก็เป็นวิบากภิกษุก็เลยว่างั้นเดี๋ยวต้องไปถามพระพุทธเจ้าคราวนี้อันแรกพอภิกษุก็ไปหาพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันใช่มั้ยครับอันแรกเมื่อกี้ใครแล้วนะโอเคเรื่องกาใช่เรื่องกาแล้วเรื่องที่สองอะไรนะผู้หญิงถูกจ่วงน้ำเรื่องที่สามก็คือโอเคอันแรกก็คือเรื่องกากาเนี่ยเขาบอกว่าได้เสวยกรรมที่ตนทำแล้วโดยในอดีตชาติเนี่ยเป็นชาวนาผู้หนึ่งในกรุงพาราณสีเป็นชาวนาแล้วก็ฝึกโคฝึกควายอะไรพวกนี้ให้ไถนาปรากฏว่าไอโคเนี่ยมันเดินไปแล้วมันก็หยุดมันหยุดนั่งอ่ะมันเหนื่อยอ่ะแล้วมันหยุดไปอีกคือมันไม่ได้ไถแบบตลอดอ่ะแล้วนายพานก็ต้องเช่าไม่ใช่นายพานชาวนาก็เครียดอะไรพวกเนี้ยจนชาวนาก็โมโหก็ไม่ก็คิดว่าเราไม่สามารถจะฝึกมันได้แล้วแหละก็เลยทำยังไงรู้ฮะก็เลยเอาฟางอะไรเนี่ยมาห่อมันจุดเผาเลยคลอกเลยใกล้บาร์บีคิวเลยแหละก็ตายคาที่เลยฮะอันนี้ก็เป็นวิบากกรรมของกาแล้วรู้ไหมครับเขาไอคนเนี้ยชาวนาคนเนี้ยเกิดเป็นกา7ครั้งตายแบบเดียวกัน7ครั้งนี่คือวิบากกรรมของกาของกาที่ไปเกิดเป็นชาวนาเมื่อชาติอดีตชาติครับต่อไปเรื่องอะไรนะผู้หญิงที่ถูกถ่วงน้ำเขาบอกว่าก็ได้ทำนี่พระพุทธเจ้าพูดเองหมดเลยนะเพราะว่าภิกษุเนี่ยจะต้องไปถามพระพุทธเจ้าไม่มีใครรู้บุพกรรมนอกจากพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหญิงเนี่ยก็เสวยกรรมที่ตนทำแล้วเหมือนกันก็คือหญิงนั้นเกิดเป็นภรรยาของเศรษฐีของคฤหบดีคนหนึ่งในกรุงพาราณสีก็ได้ทำกิจทุกอย่างอ่ะแบบเป็นอะไรนะแม่เรือนแม่บ้านสีเรือนอ่ะแม่สีเรือน ทำทุกอย่างคือไม่ขาดตกบกพร่องหุงหาอาหารนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาไปให้สามีฮะที่ทำงานแบบเป็นท้องไร่ท้องนาฮะปรากฏว่าในขณะที่ว่าในแต่ละวันที่นางเอาของอาหารเนี่ยไปให้สามีทำงานเนี่ยฮะ
ก็จะมีหมาตัวหนึ่งตามไปตลอดหมาที่นางเลี้ยงไว้เขาบอกว่าหมาตัวเนี้ยเคยเป็นสามีในเดชชาติมันก็เลยตามอยู่นั่นแหละปรากฏว่าไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยเวลาเอาอาหารไปให้สามีใช่ไหมฮะแล้วหมาตามไปแล้วไอ้เพื่อนของสามีแซวว่าเอาหมามาด้วยเหรออะไรแบบเนี้ยแบบแซวอ่ะแล้วผู้หญิงก็เขินอายอ่ะแบบอาตมาก็ไม่รู้นะว่าฟิลไหนถึงแต่ว่าไม่ในเรื่องจะไม่เป็นอาจจะแนวนั้นคืออาใช่โยมพูดถูกอาจจะแซวแบบนั้นแซวในเรื่องที่แบบมันดูไม่ค่อยงามเท่าไหร่อ่ะเขาก็เลยรู้สึกฟิลนั้นอายคราวนี้ก็เลยแล้วไม่เคยพูดดีกับหมานะไม่เคยพูดดีกับหมาปรากฏว่ามีวันหนึ่งก็พูดดีมากเลยหมานั้นก็ดีใจโอ๊ยตายแล้ววันนี้เรียกซะดิบดีเลย ก็เข้าไปหากระดิกหางไปก็ไอ้ผู้หญิงคนนั้นก็จับมัดใช่ไหมฮะมัดแล้วก็ใส่กระออมให้มันหนักๆก็ถ่วงโยนลงไปในน้ำก็ตายคาที่เหมือนกันนี่ก็เป็นวิบากกรรมแล้วรู้ไหมครับเขาก็ได้ผู้หญิงคนนี้นะได้โดนถ่วงน้ำอ่ะ100อัตภาพ100ชาติในพระพุทธเจ้าพูดเองนะ100ชาติครับไปเรื่องสุดท้ายเลยเนาะบุรพกรรมของภิกษุ7รูปใช่มั้ยครับ7รูปเนี้ยก็บอกว่าเคยเกิดเป็นเด็กเลี้ยงโค7คนในกรุงพาราณสีแต่ละวันก็จะต้องเอาวัวเอาควายเนี่ยไปเปลี่ยนที่ไปกินหญ้าปรากฏว่าไปเจอที่หนึ่งเนี่ยไปเจอตัวเหี้ยตัววรนุชเฮียเนี่ยภาษาเรียกเขาชื่อว่าโคทามหาโคทาสระโอคอควายทอทงสระอาครับตัวใหญ่ก็เลยอ๋อเดี๋ยวเราจะจับมันดีกว่าปรากฏว่าไอตัววรนุชดีกว่านะน้องวรนุชเนี่ยมันก็เข้าไปในจอมปลวกจอมปลวกนั้นก็มีช่องอยู่7ช่องเด็กพวกนี้ก็เลยว่างั้นทำไงดีก็ไปเอากิ่งไม้เอาอะไรเนี่ยมาอัดรูให้หมดเลยขังไว้บอกว่าเดี๋ยวค่อยมาดูขังไว้คือทุกรูเลยปรากฏว่าพอตกเย็นมันเด็กมันลืมไงพอวันต่อไปก็เอาวัวเอาควายไปกินที่อื่นเฮียก็ยังอยู่ในนั้นแหละจนครบ7วันเด็กก็เวียนมาอีกรอบนึงเอาก็นึกออกมันตายแล้วก็ไปแก้วไม่กินแล้วคือสงสารน่ะเวทนาเฮียก็คือ7วันอ่ะวรนุชอ่ะไม่ได้กินอะไรอ่ะ7วันก็เลยว่างั้นเราไม่กินมันดีกว่าก็ปล่อยมันเถอะนั่นก็เป็นสาเหตุไงที่ภิกษุไม่ได้ตกนรกไม่ได้ไปเกิดเป็นอะไรไม่ได้ตายอะไร7ครั้งเหมือนคนอื่นไงเหมือนกาเหมือนผู้หญิงไงก็คือมันไม่ได้ทําให้ตายแต่ว่าโดนขังในถ้ํา7วันไม่ได้กินข้าวกินอาหารไม่ได้ฉันข้าวไม่ได้ฉันอาหารครับนี่ก็เป็นเรื่องบุรพกรรมเหมือนกันนี่ฮะก็เป็นคาถาไงที่บอกว่าคนชั่วใช่ไหมฮะคนที่ทำกรรมชั่วหนีไปในอากาศหนีไปบนเรือไปอยู่ซอกเขาสถานที่ที่พ้นจากกรรมชั่วไม่มีเนี่ยครับเป็นคาถาหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสด้วยนะคาถาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสยังเคยได้ให้ฟังมาบ้างไหมเคยมาบ้างเนาะมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งอาตมาชอบมากเลยเรื่องพระเจ้าสุปปาพุทธะอันนี้แบบกรรมหนักมากใช่สุปปาพุทธะก็คือพ่อของพระเทวทัตพ่อของพระนางพิมพาใช่แล้วที่พระเจ้าสุปปาพุทธะแค้นพระพุทธเจ้านักพระพุทธเจ้าหนาเนี่ยพระพุทธเจ้าทิ้งพระนางพิมพาไปบวชไง ทิ้งลูกสาวอ่ะซึ่งลูกสาวนี่ทิ้งราชินีอ่ะเอาง่ายๆ The King ทิ้งไปอ่ะแล้วไปบวชอ่ะทำให้พ่อของพระนางพิมพาไม่ชอบพระพุทธเจ้าอย่างหนักแถมพระเทวทัตอย่างที่รู้กันเป็นอริกับพระพุทธเจ้ามาตั้งนานใช่ไหมครับแล้วจะปลงพระชนพระพุทธเจ้าตั้งหลายครั้งจนสุดท้ายพระเทวทัตก็โดนธรณีสูบแค้นไหมล่ะ พระเจ้าสุทโธพระเจ้าสุปปาพุทธะแค้นมากแค้นสุดๆกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็สักเป็นลุงอ่ะของพระพุทธเจ้าสุปปาพุทธะพระเจ้าสุปปาพุทธะเป็นลุงก็ปรากฏว่าหลังที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปกำลังบิณฑบาตใช่ไหมครับคราวนี้
อย่างที่รู้กันว่าพระเจ้าสุปปพุทธะก็คือลุงของพระพุทธเจ้าเนี่ยผูกอาฆาตในพระพุทธเจ้า2เหตุก็คือ1พระสัมมาโคดมทิ้งลูกสาวของเราออกบวชก็น่าแค้นอยู่นะหมายถึงความเป็นปุถุชนของเขาอะแล้วอันที่2ก็คือให้ลูกชายของเราผู้บวชแล้วตั้งอยู่ในแห่งในฐานะของบุคคลผู้มีเวรก็คือลูกชายของแกคือพระเทวทัตที่จริงพระเทวทัตไปผูกเวรเองนะแต่ก็ในความเป็นพ่อก็คิดว่าก็เลยคิดว่าวันนี้เราก็จะไม่ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบิณฑบาตสายนี้ก็ไปนั่งกินไปนั่งเสวยน้ำจันเขาเรียกน้ำจันแล้วก็รู้อยู่ว่าพระพุทธเจ้าจะต้องเดินบิณฑบาตเส้นเนี้ยก็บอกว่างั้นก็ไปใช้เส้นอื่นไม่ว่างเส้นเนี้ยกำลังใช้อยู่ใครจะเป็นใหญ่กว่าเราไม่มีก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินน่ะแล้วพระพุทธเจ้าคือใครอ่ะตัวเองไปบวชแล้วอ่ะคราวนี้พระพุทธเจ้าอ๋องั้นก็ไม่เป็นไรเราก็กลับวัดไม่ต้องฉันคราวนี้มันเป็นแบบเป็นกรรมหนักมากเลยนะแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกก็เลยว่าส่งสายสืบไปว่าพระเจ้าสุทโธทนะส่งสายสืบไปให้ไปดูที่ว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรบ้างพูดอะไรไม่ดีบ้างไปสืบมาแล้วให้มาบอกว่าตัวเองปิดทางไม่ให้มาแล้วไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระอนุนว่าอานุนเธอเห็นสุปปะไหมพระอานุนก็บอกว่าเห็นพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าสุปปพุทธะไม่ให้ทางแก่พระพุทธเจ้าผู้เช่นเราทํากรรมหนักแล้วในวันที่7แต่วันนี้เท้าเธอจะเข้าไปสู่แผ่นดินณที่ใกล้เชิงบันดินบันไดภายใต้ปราสาท7วันจากนี้จากเอาง่ายๆจากถูกแผ่นดินสูบใกล้บันไดปราสาทเอาง่ายๆแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ชัดเจนไงพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ไม่ชัดเจนพระพุทธเจ้าไม่ได้ระบุถึงอย่างนั้นครับพระพุทธเจ้าบอกแค่ว่าในวันที่7แต่วันนี้เท้าเธอจะเข้าไปสู่แผ่นดินจะเข้าไปสู่แผ่นดินณที่ใกล้เชิงบันไดในภายใต้ปราสาทคราวนี้สายสืบก็ได้ยินมาแล้วก็มาบอกพระเจ้าสุปปพุทธะซึ่งเป็นลุงของพระพุทธเจ้าคราวนี้แกก็คิดเลยว่าอ้าวคือไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าพูดแล้วไม่เป็นจริงแกก็รู้ว่าอะไรที่พระพุทธเจ้าพูดอะเป็นจริงตลอดแม้แต่พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าพระเทวทัตอะยังเป็นจริงเลยแกก็เดือดร้อนแล้วสิแกก็เลยทำยังไงแกก็บอกว่าเธอตัดคำใดคำนั้นจะต้องเป็นจริงอย่างนั้นแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นคราวนี้เราจะจับผิดเธอด้วยการพูดเท็จนี่ยังแบบเกมโกงนิดๆก็บอกว่าเพราะว่าเธอไม่ตัดกับเราโดยไม่เจาะจงว่าท่านสุปปพุทธะจักถูกธรณีสูบในวันที่7คือแกไม่ได้พูดตรงๆไงว่าถูกธรณีสูบในวันที่7แต่แค่บอกว่าจักเข้าไปสู่เป็นดินหน้าที่ใกล้เชิงบันไดในภายใต้ปราสาทแกก็บอกอันนั้นจะเอาข้อนี้ไปเป็นแบบไปพูดว่าอ๋อนี่โกหกนี่แบบไม่จริงๆแล้วแกก็เลยทำยังไงล่ะแกก็เลยรับสั่งให้ขนของไปเลยนะขนของเครื่องใช้ออกไว้ออกไปทั้งหมดแล้วก็เอาไปไว้ปราสาทชั้น7เอาของที่ตัวเองใช้ประจำเนี่ยไปอยู่ชั้น7แล้วย้ายไปอยู่ชั้น7เพราะบันไดมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างไปอยู่ชั้น7แล้วก็มีให้คนเนี่ยชักบันไดออกปิดประตูคือจะไม่ให้เป็นจริงอ่ะเอาง่ายๆปิดประตูหมดเลยและแต่ละประตูก็จะมีคนบริวารคุม2คน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 พอครบ7วันเกิดอะไรขึ้นม้าเป็นม้าคู่พระวรกายอ่ะมันพยศและไอ้ม้าตัวเนี้ยอยู่ชั้นล่างสุดนะแล้วเสียงมันดังมากและต้องเจอพระราชาเท่านั้นมันจึงจะหายพยศแล้วคราวนี้แต่แกก็สั่งไว้นะแกก็สั่งไอ้คนนั้นน่ะคนเฝ้าประตูบอกว่าถ้าเราลงมาด้วยความพังเผอเนี่ยปิดประตูและอย่าให้เราลงมาสั่งไว้หมดสั่งทหารไว้หมดคราวนี้พอว่าได้ยินเสียงอย่างนั้นแหละไม่รู้มันอะไรโดนใจแกก็เปิดประตูไม่ใช่แกเปิดประตูประตูทุกประตูมันเปิดเองหมดเลยเปิดเองหมดเลยแล้วไอ้คนที่เฝ้าอ่ะพอพระราชามาถึงประตูนะจับคอแล้วก็ถีบลงไป
ชั้นสองก็จับคอแล้วก็ถีบลงไปอีกคือมันตลกับหมดเลยอ่ะจับคอแล้วก็ผลักลงไปอ่ะผลักลงไปผลักลงไปผลักลงไปจนถึงชั้นเจ็ดตายจนธรณีสูบนี่พระเจ้าสุภาพุทธะเป็นลมของพระพุทธเจ้านะเนี่ยนี่ก็เป็นสาเหตุที่ว่าไปปิดทางกั้นพระพุทธเจ้าบิณฑบาตนะคือพระพุทธเจ้าจะบิณฑบาตนะไม่ใช่พระแบบว่าเชื่อตัวไฟนะฮะเนี่ยฮะก็เลยเป็นคาถาอย่างหนึ่งที่บอกว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าบุคคลจงนั่งอยู่ในกลางหาวเข้าไปสู่ท่ามกลางสมุทรเข้าไปสู่ซอกเขาก็ไม่พ้นก็คล้ายๆกับคาถาเมื่อกี้ประเทศคือแผ่นดินที่ความตายไม่พึงครอบงำย่อมไม่มีเห็นไหมครับไปอยู่ปราสาทชั้นเจ็ดชักบันไดออกหมดเลยปรากฏว่าพอถึงวันที่เจ็ดบนดวงบันไดกลับมาเหมือนเดิมประตูเปิดเองแถมไอ้คนที่อยู่แต่ละประตูช่วยอีกช่วยจับป้าสอแล้วก็ทีบลงไปทีบส่งเนี่ยนี่ก็เป็นบุรพกรรมกับแล้วก็แต่ว่าจบเรื่องก็คือพระเจ้าสุปปุทธะก็ไปเกิดในนรกอเวจีหลังจากแผ่นดินสูบแล้วก็จบเอนดิ้งเลยครับจบเอนดิ้งนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าปาปาวะปาปาวะก็อยู่ในธรรมบทภาคที่5ครับยังอีกเรื่องนึงเนาะยังมั้ยนั่นสุดท้ายนั่นสุดท้ายนั่นสุดท้ายนี่เดี๋ยวให้ต้องมาขอดูก่อนเนี่ยตอนเป็นเนรก็สนุกดีนะได้เรียนอะไรพวกเนี้ยเพราะต้องแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาบาลีแล้วพอเข้าไปในห้องเรียนก็ต้องแปลให้อาจารย์ฟังอีกครั้งนึงบางเรื่องมันก็น่าตื่นเต้นนี่มันก็จำตรงนั้นแหละมันก็เลยทำให้คับคล้ายคับคางไงเวลาพูดเรื่องธรรมบทมันอาจจะลืมตัวละครชื่อตัวละครแต่มันก็ยังมีอันนี้อยู่บ้างเพราะว่าเราตอนอาตมาเรียนก็คือจากภาษาไทยฝั่งนี้ภาษาบาลีฝั่งนี้ไทยฝั่งนี้คือยังไม่มีความสามารถที่จะอ่านบาลีอย่างเดียวแล้วแปลอย่างเดียวนะมีควบคู่มันก็แปลธรรมบทเขาเรียกธรรมบทแล้วนี้ก็ทับซ้อนหยิงกันครับนะสุภพุทธะเป็นลุงของพระพุทธเจ้าใช่เป็นคือบางเรื่องมันมีสตอรี่ไงฮะมันไม่แบบล่องลอยไงใช่มันไม่ได้เหมือนพราหมณ์ชื่อว่าโกกะซึ่งใครก็ไม่รู้บางเรื่องมันมีสตอรี่ของมันน่ะเป็นญาติของพระพุทธเจ้าอะไรตรงๆอะไรแบบเนี้ยฮะมันก็ทําให้เราได้รู้อืมโยมเคยฟังยังพระเจ้าสุภพุทธะเคยแล้วเหรอโอเคพ่อของเทวทัตใช่เป็นพ่อพิมพาเพราะว่าเขาแต่งงานในครอบครัวไงเมื่อก่อนน่ะเขาไม่ได้ไปหาที่อื่นไงเรื่องอะไรดีนะเรื่องเปรตดีไหมหยกตอรี่มันเยอะเกินเดี๋ยวขอเอาเรื่องเด็ดๆหน่อยอ๋อเรื่องพ่อมหาโมคคัลลานะไหมโยมได้ฟังแล้วเลยแต่ว่าที่จริงพอดเรื่องจริงๆมันมีเยอะกว่านั้นนะโยมมันมีมากกว่าตีพ่อตีแม่นะที่จริงอ่ะครับมันเขาจะบอกว่ามันมีดีเทลของมันอยู่อ่ะพ่อโมคคัลลานะภิกษุมีพันดะมากที่อาตมาลิดไว้อะแต่ว่าไอแพดมันหมดเบ็ดแล้วไงแล้วที่ลิดไว้หายไปเลยครั้งเนี้ยโอเคเดี๋ยวจะพยายามเรื่องสันติมหาอามาดีกว่าอ๋อเรื่องสันติมหาอามาดีกว่าครับเรื่องสันติมหาอามานี่ก็แบบเดี๋ยวนะโอเคโยมหาวกันแล้วเป็นสัญญาณแล้วเป็นสัญญาณบอกพอได้แล้วครับเรื่องสันติมหามาตโอเคเรื่องสุดท้ายเรื่องสันติมหามาตแล้วกันอันนี้อาจจะแบบไม่ฮาร์ดคอร์ไม่ติดเรทเท่าไหร่แต่ว่าโอเคไม่ติดเรทเท่าไหร่ไม่มีฉากหวาดเสียวเท่าไหร่ไม่มีแบบเลือดกระจงกระจายเท่าไหร่เมื่อกี้เลือดมันกระจายเลยนะเป็นดินสูบอ่ะ
โอเคเรื่องสันติมหาอมาตย์ตายแล้วหายไปไหนแล้วโอเคโอเคสันติมหาอมาตย์โอเคก็จะมีคาถาคาถาอาตมาแปลเป็นภาษาไทยเลยแล้วกันโอเคพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจนะแต่เดี๋ยวเขาไปดูพล็อตเรื่องแม้ถ้าบุคคลประดับแล้วพึงประดับสม่ำเสมอเป็นผู้สงบฝึกแล้วเที่ยงธรรมมีปกติประพฤติประเสริฐวางเสียซึ่งอาจยาในสัตว์ทุกจำพวกบุคคลนั้นเป็นพราหมณ์เป็นสมณะเป็นภิกษุหมายถึงใครก็ได้อะใครเป็นพระก็ได้เอาง่ายๆถ้าเกิดว่าประพฤติทำสม่ำเสมอเป็นผู้สงบอะไรประมาณนี้อันนี้พล็อตเรื่องมันเนาะครับสันติมหามาตย์ก็ชื่อมันบอกอย่างไรสันติมหามาตย์สันติมหามาตย์ก็บอกว่าสมัยหนึ่งที่จริงอีกเรื่องนึงมันก็น่าสนใจมันจะมีอยู่เรื่องนึงอาตมาอุตส่าห์ลิสต์ไว้แล้วลิสต์ชื่อไว้แล้วมันหายไปอ้ออีกเรื่องนึงดีกว่าขอเปลี่ยนเรื่องอีกเรื่องนึงดีกว่าอีกเรื่องนึงเขาเป็นทาสแล้วคราวเนี้ยเขาทำงานเขาเรื่องสุขะสามเณรโยมรู้ใช่ไหมสุขะสามเณรคือใครที่ว่าคืออดีตชาติเคยเป็นทาสแล้วก็ต้องทำงานเพื่อจะเลขอาหารอย่างหนึ่งที่มันมีรสชาติอร่อยมากอะฮะตั้ง7ปี7อะไรเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้ดีกว่าที่จริงอาตมาลิสต์เรื่องนี้มาละนิดรายชื่อเรื่องครับเรื่องสุขะสามเณรก็อ้าวยอมรู้แล้วไม่ทำเลยไปโอเคถ้าบอกว่าในอดีตกาลนะครับมีบุตรของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งชื่อว่าคันธกุมารมันมีหลายตัวละครเหมือนกันมันตัวละครมันเยอะโอเคเล่าไปเรื่อยๆแล้วกันเขาบอกว่าพระราชาก็รับสั่งให้มาเฝ้าแล้วก็ปลอบว่าคือพ่อเสียแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้แล้วก็พระราชทานตำแหน่งเศรษฐีให้ด้วยทรัพย์เป็นอันมากพระราชทานตำแหน่งเศรษฐีให้นะฮะแล้วก็จำเดิมแต่การนั้นมาคันธกุมารก็ปรากฏนามว่าคันธเศรษฐีครั้งหนึ่งผู้รักษาเรือนคลังของเศรษฐีก็ได้เปิดประตูห้องสำหรับเก็บทรัพย์คนออกมาแล้วก็บอกว่านายทรัพย์นี้ของบิดามีประมาณเท่านี้ของบรรพบุรุษมีปู่เป็นต้นมีจำนวนเท่านี้เศรษฐีก็ดูแลดูกองทรัพย์แล้วก็พูดว่าทำไมบรรพบุรุษเหล่านั้นจึงไม่ได้ถือเอาทรัพย์พวกนี้ไปด้วยคือไม่เข้าใจธรรมะคราวนี้ผู้รักษาเรือนคลังบอกว่านายชื่อว่าผู้ที่จะถือเอาทรัพย์ไปด้วยไม่มีแท้จริงสัตว์ทั้งหลายพาเอาแต่กุศลอกุศลที่ตนได้ทำไว้ในปางก่อนคราวนี้เศรษฐีนั้นก็คิดว่าบรรพบุรุษเหล่านี้พากันสั่งสมทรัพย์ไว้แล้วก็ทิ้งไปเสียเพราะความที่ตัวเป็นคนโง่ส่วนเราจะถือทรัพย์อันนั้นไปด้วยคราวนี้คันธเศรษฐีเมื่อคิดอยู่อย่างนั้นก็มิได้คิดว่าเราจักให้ทานจักทำการบูชาแต่คิดว่าเราจักบริโภคทรัพย์ให้หมดแล้วก็ตายคือมันเยอะอ่ะเศรษฐีก็ได้สละสละภาษาท้องถิ่นมาแล้วสละทรัพย์แสนหนึ่งให้ทำซุ้มสำหรับอาบน้ำ100,000นะโยมแสนอาจจะมันมากนะแสนทำไมก่อนอ่ะที่อาบน้ำด้วยแก้วผลึก น่าจะแบบดีกว่าอ่างไอ้นั่นนะดากุชิ ดากุชิ ดากุชิ จ่ายทรัพย์แสนหนึ่งให้ทำกระดานสำหรับอาบน้ำขันน้ำแก้วผลึกเหมือนกันนี่จ่ายทรัพย์แสนหนึ่งให้ทำบัลลังก์สำหรับนั่งจ่ายทรัพย์แสนหนึ่งให้ทำถาดสำหรับใส่โภชนะใส่อาหารน่ะแสนหนึ่งจ่ายทรัพย์อีกแสนหนึ่งให้ทำปรำเป็นที่บริโภคจ่ายทรัพย์แสนหนึ่งให้ทำเตียงรองถาดโภชนะ
แล้วก็ให้สร้างสีหบัญชรไว้ในเรือนด้วยทรัพย์แสนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ได้จ่ายทรัพย์พันหนึ่งแม้เพื่อประโยชน์แก่อาหารเย็นอาหารเย็นครั้งละพันในวันบริโภคท่านเศรษฐีก็ได้สละทรัพย์แสนหนึ่งตกแต่งพระนครให้คนที่เอาตีกองประกาศว่าได้ยินว่ามหาชนจงมาดูท่าทางของการบริโภคของคันธะเศรษฐีนี่เบอร์ไหมล่ะก็เขารวยเขาเป็นคันธะเศรษฐีแล้วพ่อปู่ไว้ทิ้งสมบัติไว้เยอะใช่รวยแล้วก็คันธะเศรษฐีนี่ก็ไม่ธรรมดานะโคตรรวยใช่มหาชนเนี่ยก็เขาเรียกเฮโลไปด้วยนะก็ไปผูกเตียงซ้อนผูกเตียงมันเป็นกำแพงไงผูกเตียงเพื่อจะดูว่าเศรษฐีอ่ะกินยังไงคือดูคนรวยกินนะใครคันธะเศรษฐีเนี่ยก็นั่งบนแผ่นกระดานมีค่าเศษหนึ่งในซุ้มอาบน้ำมีค่าเศษหนึ่งอาบด้วยน้ำหอม16หม้อเปิดสีหบัญชรก็เปิดหน้าต่างนั่งบนบันลังพวกคนใช้ก็วางของวางถาดอะไรคราวนี้คอสโภชนะหมายถึงตักข้าวอ่ะตักโภชนะแสนมีราคาแสนหนึ่งเพื่อเศรษฐีคราวนี้ก็เศรษฐียังไม่จบนะยังไม่จบก็เศรษฐีเนี่ยก็มีหญิงนักฟ้อนแวดล้อมอีกนางบำเรอแวดล้อมอีกตอนกินข้าวอ่ะไม่ธรรมดาคราวนี้โดยสมัยหนึ่งก็มีคราวนี้ไอแอคทิวิตี้อย่างนั้นมันเป็นแบบนั้นทุกวันเลยนะคราวนี้ตัดมาเหตุการณ์หนึ่งก็คือมีคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ใส่ฟืนบรรทุกอยู่ในยานแล้วก็ขนฟืนมาแล้วก็ไปถึงพระนครเนี่ยก็ไปพักกับเพื่อนคราวนี้พอวันนั้นอ่ะมันเป็นวันมันทำทุกวันเนี่ยเขาบอกว่าทำไม่ใช่ทุกวันวันเพ็ญ15ค่ำอยู่ก็ได้ยินเสียงเขาตีกองประกาศบอกว่ามหาชนจงดูท่าทางบริโภคของคันธะเศรษฐีไอ้คนขนฟืนก็เลยพูดกับเพื่อนว่าเพื่อนเอ๋ยท่าทางบริโภคพัดของกันต้าเศรษฐีเพื่อนเคยเห็นแล้วหรือถามเพื่อนว่าเคยเห็นไหมคราวนี้ไอเพื่อนนั้นนะถามคนขนฟืนมานะคือเขาผ่านเมืองมาคนขนฟืนก็บอกว่าไม่เคยเห็นคราวนี้เพื่อนที่อยู่ในพระนครก็บอกว่างั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันไปดูสมบัติมหาสมบัติคราวนี้สหายก็เลยพาเพื่อนขนฟืนนะฮะแล้วก็ไปกันแล้วก็ไปผูกเตียงเอาเตียงซ้อนแล้วก็ผูกแล้วก็ไปสูดกลิ่นพัดสูดกลิ่นอาหาร16อันนั้นน่ะอาบน้ำหอม16หม้อก็ไปสูดก็เกิดความกระหายในก้อนในรสในกลิ่นของอาหารก็เลยเพื่อนชาวเมืองก็บอกว่าอย่าไปพูดถึงมันเลยคือไม่มีทางอ่ะไม่มีทางได้คือไม่มีทางได้กินแน่นอนคือมาดูอย่างเดียวคราวนี้เพื่อนบ้านนอกคนนั้นอ่ะบ้านนอกกันขอเรียกบ้านนอกกันก็บอกว่าเพื่อนเอ๋ยถ้าไม่ได้อ่ะจะตายแล้วนะถือถ้าไม่ได้ยอมตายดีกว่าคราวนี้เพื่อนชาวเมืองอ่ะเพื่อนไฮโซเขาก็บอกว่าไม่สามารถจะห้ามเพื่อนบ้านนอกคนนี้ได้ก็เลยแป่งเสียง3ครั้งว่านายฉันไหว้ท่านคราวนี้เศรษฐีก็ได้ยินก็ถามว่านั่นน่ะใครคราวนี้เขาบอกว่าผมครับเศรษฐีว่าอะไรกันอะไรทำเรียกทำไมอะไรประมาณนี้เพื่อนไฮโซนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยมีเพื่อนชั้นคนหนึ่งเนี่ยเกิดความกระหายในก้อนพัดในถาของท่านขอท่านกรุณาให้พัดสักก้อนหนึ่งเถิดตื่นไปได้เลยโยมว่าเศรษฐีบอกว่าไม่ได้ไม่ให้ไม่สามารถจะให้ได้คราวนี้เพื่อนบอกเห็นไหมเห็นเศรษฐีที่พูดไหมคือไม่มีทางได้คราวนี้เพื่อนบ้านนอกนั่นก็บอกว่าถ้าไม่ได้ก็ขอตายแล้วกันถ้าไม่ได้กินอ่ะก็ขอตายคราวนี้ไอ้เพื่อนเขาก็บอกว่าบอกเศรษฐีว่าถ้าท่านไม่ให้มันนะคือมันจะตายแล้วนะ คือมันจะฆ่าเหมือนจะฆ่าตัวตายอ่ะครับคราวนี้เศรษฐีบอกว่าไม่ได้สิเพราะว่าพัดเนี่ยมันไม่ได้ร้อยสองร้อยแล้วถ้าเกิดว่าใครขอแล้วให้มันก็ต้องให้หมดทุกคนนะสิคราวนี้เขาก็ต่อรองกันไปต่อรองกันมานู่นนี่นั่นเรื่อยๆเขาบอกว่าเศรษฐีก็เลยคิดบอกงั้นโอเคจะให้ก็ได้แต่ว่าไม่ให้เปล่าๆนะเรามีข้อแลกเปลี่ยนต้องมาทำงานน่ะในเรือน่ะมาเป็น
มาเป็นทาสอ่ะ3ปี3ปีนะต้องคิดดูสิ3ปีฉันก็จะให้สาดพัดแกเขา3ปีคราวนี้ไอ้เพื่อนคนนั้นที่ขนฟืนมาก็โอเคไม่มีปัญหา3ปีก็3ปีก็ไปทำงานแล้วก็ทิ้งลูกทิ้งเมียไปเลยนะทิ้งลูกทิ้งเมียไปแล้วก็ไปด้วยคิดว่าจะทำงาน3ปีเพื่อประโยชน์แกพัด1ถาดแกอาหาร1ถาด3ปีได้1ถาดมันต้องอร่อยขนาดไหนก่อนมันต้องเป็นอาหารทิพย์เลยนะเขาก็ทำการรับจ้างทำทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องทำรู้ไหมชื่อของเขาเปลี่ยนเขามีคนตั้งชื่อว่านายพัตติกะพัตติกะไงพัตติแปลว่าข้าวอ่ะเป็นเปลี่ยนชื่อเลยคือเขารู้ว่าไอ้คนนี้มาทำงาน3ปีบ้านเศรษฐีคนนี้ชาวเมืองเขาก็เรียกอ๋อนายพัตติกะต่อมาเขาก็รับจ้างจนครบ3ปีเนาะตัดไปเลยแล้วกัน3ปีครบเศรษฐีก็เลยโอเคสั่งจ่ายพัด 3,000 เพื่อจัดการพัดก็คือ 2,000 เพื่อประโยชน์แก่อาหารเย็นอาหารเช้านะฮะครบ3ปีแล้วเนาะแล้วก็โอเค 3,000 อีก 1,000 ทำอะไรเนี่ยโอเคอีกโอเค 2,000 เพื่อประโยชน์แก่อาหารเย็นและอาหารเช้าของตนยังพูดไม่จบอีก 1,000 นึงก็คือเพื่อประโยชน์แก่อาหารเช้าของพัตติกะอาหารเดียวเองนะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวพูดเห็นแก่ตัวเลยให้แค่วันเดียวเลยนะของตัวเองเช้าเย็นแต่ของนายพัตติกะแค่เช้าคราวนี้แต่ก็โอเคก็เลยสั่งชนสั่งคำเศรษฐีนะฮะก็เลยบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยก็ที่ปนในบัตรเราเนี่ยก็ให้ไปปนในบัตรนายพัตติกะพวกนางงามพวกบริวารนะครับก็ไปปนในบัตรเนี่ยก็บอกว่าเว้นแต่ภรรยาผู้เป็นที่รักคนเดียวที่เหลือให้ไปปนในบัตรให้หมดเลยนี่แล้วก็มอบคือวันเดียวเนาะแค่วันเดียวอ่ะมันแค่สมมุติชั่วคราวก็เขาบอกว่ามอบสมบัติทั้งหมดให้นายพัตติกะคราวนี้ก็บรรเลงเลยสมใจอยากเลย3ปีแล้วอ่ะนายพัตติกะก็นั่งบนแผ่นกระดานในซุ้มอาบด้วยน้ำสำหรับอาบของเศรษฐีนุ่งผ้าสาดอกสำหรับนุ่งของเศรษฐีก็โอเคอยู่นะครบชุดอย่างงั้นแล้วก็นั่งบนบัลลังก์ของเศรษฐีเศรษฐีก็ให้คนเอากองตีประกาศทั่วพระนครเหมือนกันบอกว่านายพัตติกะทำการรับจ้างมาตลอด3ปีในเรือนของคันธเศรษฐีได้ถาดพัดถาดหนึ่งขอชนจงมาดูสมบัติของแห่งการบริโภคของเขานี่ก็น่าจะคุ้มอยู่มาเศรษฐีก็เลยมหาชนก็เลยขึ้นนั่นแหละเหมือนกันก็มาดูมาต่อเตียงต่อดูต่อเตียงคราวนี้ก็ถึงเวลาเนาะนายพัตติกะก็ล้างมือนู่นนี่นั่นปรากฏว่าวันนั้นน่ะมีพระปฏิเจกับพุทธเจ้ารูปหนึ่งออกจากสมาบัติเป็นวันที่7ออกมาจากภูเขาคันธมาศก็ใคร่ควรอยู่ว่าวันนี้เราจะไปเพื่อประโยชน์แก่การภิกษุคือเขาต้องดูก่อนไงเหมือนพระพุทธเจ้าอ่ะจะต้องดูว่าจะไปโปรดใครก็คิดว่าก็เห็นในยานว่านายพัตติกะเนี่ยทำการรับจ้าง3ปีแล้วก็ได้ถาดพัดศรัทธาของเขาจะมีหรือไม่ก็ใคร่ควรไปก็ทราบว่าเขามีศรัทธานายพัตติกะเนี่ยผิดกันกับเศรษฐีนะคิดอะไรไม่ได้เลยเศรษฐีนั่นนะทำมาตั้งนานมีศรัทธาก็เลยคิดไปอีกว่าคนบางพวกถึงมีศรัทธาก็ไม่อาจจะทำการสงเคราะห์ได้นายพัตติกะนี้จักสามารถหรือไม่ก็รู้ว่าจักสามารถไงรู้ว่านายคนนี้จักถวายก็เลยห่มจีวรเหาะนะเป็นพระเผ่าเจกับพุทธเจ้านะเหาะไปแล้วก็ห่อไปแล้วก็ไปแสดงตนเลยแสดงตนต่อหน้านายพัตติกะนะฮะห่อมาจากภูเขาคันธมาศนายพัตติกะก็เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็คิดว่าเราได้ทำการรับจ้างในเรื่องของคนอื่น3ปีก็เพื่อประโยชน์แก่พัดถาดเดียวเพราะความที่เราไม่ได้ให้ทานในการก่อนคิดได้บัดนี้พัดที่พัดนี้ของเราพึงรักษาเราก็เพียงแค่วันนึงคืนนึงใช่ไหมฮะของที่กินไปอ่ะคืนนึงแต่ว่าถ้าเราจักถวายพัดนี้แก่พระคุณเจ้าพัดก็จักรักษาเราไว้
มิใช่คือเป็นพันกับเป็นพันโกรธอะโกรธกับอะครับข้าพระปฏิกับพระเจ้าเหาะมาข้างหน้าเอาง่ายๆก็คิดเป็นใช่คราวนี้ก็จักสละจักถวายแล้วกันก็โอเคก็ไม่ได้ทานวางอะไรในปากแม้แต่คำเดียวนะไม่ได้จิบไอ้แอปเปิลไทเซอร์อะไรไม่มีนะคือไม่มีเลยก็คือถวายหมดเลยถวายหมดเลยก็เขาบอกว่าให้ฐานในมือของคนอื่นแล้วก็ไหว้พระปฏิจจกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เอามือซ้ายจับถาดพัดเอามือขวาเกี่ยลงในบาทของพระพุทธเจ้าพระปฏิจจกับพระพุทธเจ้าพระปฏิจจกับพระพุทธเจ้าก็เลยปิดบาทในเวลาที่พัดยังเหลืออยู่กึ่งนึงยังใส่ไม่หมดนะเหลือกึ่งนึงใส่ครึ่งนึงอ่ะคราวนี้ก็โอเคมีอีกช็อตนึงมาขั้นกลางเนาะเขาบอกว่าทานที่ถวายไม่เหลือมีผลมากจริงอยู่ทานที่บุคคลถวายไม่เหลือไว้เพื่อตนแม้แต่หน่อยหนึ่งชื่อว่าทานไม่มีส่วนเหลือทานนั้นย่อมมีผลมากนายพัตติกะนั้นเมื่อทำอย่างนั้นจึงได้ถวายหมดไหวอีกแล้วเรียนท่านว่าท่านขอรับผมอาศัยถาดพัดเพียงถาดเดียวต้องทำการรับจ้างในเรื่องของคนอื่นถึง3ปีได้เสวยทุกขเวทนาแล้วบัดนี้ขอความสุขจงมีแก่กระผมในที่นี้เถิดขอกระผมพึงมีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วเถิดพระปฏิจจพุทธเจ้าก็บอกว่าโอเคก็คือถวายหมดเลยนะสรุปอะสองส่วนเลยก็เมื่อกี้ก็นั่นแหละแกก็บอกไปว่าท่านขอรับพัดส่วนเดียวเท่านั้นเนี่ยผมไม่สามารถจะแบ่งเป็นสองส่วนได้ท่านอย่าสงเคราะห์ผมในโลกนี้เลยขอจงทำการสงเคราะห์ในปรโลกเถิดคราวนี้ก็ถวายหมดก็เลยเป็นที่มาไงที่อาตมาบอกว่าคาถาที่พระสวดยะถาวริวหาปุราเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่บอกว่าอิชิตังปัตติตังตุมหังขิปะเมวะสมิชตุเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปตินั่นนะฮะนั่นก็ที่บอกว่าสิ่งที่ท่านมุ่งหมายแล้วจงสำเร็จพันทีเดียวเมื่อกี้อาตมาลืมดูสิความสำเร็จทั้งปวงจงเต็มเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญสิ่งที่ท่านมุ่งหมายแล้วจงพันสำเร็จทีเดียวความสำเร็จทั้งปวงจงเต็มเหมือนมณีโชติรสฉะนั้นนี่ไงที่พระปฏิจจกับพระเจ้าพูดไงฮะแล้วก็เอามาเป็นให้พระให้พรทุกวันอ่ะที่พระให้พรการนี้ก็อธิษฐานดังนี้แล้วก็อธิษฐานพระปฏิจจกับพระเจ้าก็อธิษฐานว่าขอให้มหาชนจงยืนเห็นเราจนกระทั่งถึงเขาคันธมาศก็หมายถึงหอกกลับไปก็ได้ไปสู่ภูเขาคันธมาศโดยอากาศก็คือหอกถึงมหาชนก็ได้เห็นท่านอยู่อย่างนั้นพระปฏิจจกับพุทธเจ้าไปภูเขาคันธมาศได้แบ่งพัดแก่พระปฏิจจกับพุทธเจ้า500รูป500รูปท่านี้มันมีทิกเขาบอกว่าใครๆไม่พึงคิดว่าบิณฑบาตเล็กน้อยจะเพียงพอแก่อย่างไรด้วยว่าอจินไตย4อย่างโยมน่าจะได้ยินมั้ยอจินไตย4อย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอจินไตยเหล่านั้นก็คือสิ่งที่ไม่ควรคิดเป็นพุทธวิสัยนี่ก็เป็นพุทธเป็นปัจเจกพุทธวิสัยอย่างนึงที่ไม่ควรคิดว่ามันจะพอเพียงพอไม่เพียงพอครับโอเคคราวนี้ตัดมาอีกซีนนึงว่ามหาชนก็เห็นหมดเลยนะว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเอาบิณฑบาตไปถวาย500ด้วยนะคือมันต้องอัศจรรย์ขนาดไหนอะภูเขาคันธมาศอะมันไม่รู้ขนาดไหนอะคราวนี้เสียงสาธุการคราวนี้มหาชนเขาก็สาธุกันครับคนทั้งเมืองอะที่เขาตีกลองกันมาดูอะก็สาธุให้สาธุการคราวนี้ขันธเศรษฐีอะก็ได้ยินเสียงก็คิดว่านายพัตติกะเนี่ยก็ไม่สามารถจะแบบรักษาสมบัติที่เราได้แล้วมั้งแบบคือแบบว่าประมาณว่าอาจจะไม่ได้กินของที่อะไรประมาณนี้ฮะคิดไปทางนั้นประมาณว่าเพราะเหตุนั้นมหาชนก็เลยทำการหัวเราะประมาณว่าอาจจะทำหกทำหล่นอะไรประมาณนั้นคือไม่ได้กินอะไรประมาณนั้นข้าวที่ให้ไปวันนี้คือแกก็ได้ยินเสียงฮือขึ้นเฉยๆนะอันนี้ก็คิดไปทางอกุศลนะฮะคราวนี้คนก็เลยมาท่านเศรษฐีเนี่ยในเรื่องมันบอกว่าท่านเศรษฐีก็ส่งคนไปสืบนะแสดงว่า
เมียกับท่านสิทธิอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันในตอนเขาบอกว่าให้เปิดสีหบัญชรไงเปิดหน้าต่างไงน่าจะไม่ได้อยู่ในโลเคชันเดียวกันน่าจะบ้านอาจจะหลังใหญ่อะไรคราวนี้ก็ส่งคนไปสืบคนก็เลยไปสืบท่าก็ไปสืบแล้วบอกกลับมาแล้วบอกว่าท่านขอรับธรรมดาผู้ทรงสมบัติย่อมย่อมเป็นเห็นปานนี้สอนเศรษฐีซะก็เลยบอกความทั้งหมดเศรษฐีฟังแล้วก็โอ้โหมีปิติมีวันนะเขาบอกว่าเป็นผู้มีสรีระอันปิติมีวันนะฮะถูกต้องแล้วจึงคิดว่าจึงกล่าวว่าน่าอัศจรรย์นายภัตติกะนั้นทำสิ่งที่บุคคลทำได้ยากแล้วเราดำรงอยู่ในสมบัติเห็นปานนี้ตลอดการมีประมาณเท่านี้ยังไม่อาจทำยังไม่อาจทำได้อะเป็นเศรษฐีแท้ๆครับก็เลยให้เรียกนายภัตติกะมาแล้วก็ถามว่าได้ทำแบบนี้จริงหรือเปล่านู่นนี่นั่นก็โอเคจริงเรียบร้อยไปครับที่จริงมันมีธรรมะเข้ามาขั้นกันเราข้ามธรรมะไปก่อนนะครับเสร็จต่อมาก็คราวนี้ไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่ได้ยินเฉพาะเศรษฐีพระราชพระเจ้าแผ่นดินด้วยพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ยินแล้วก็ว่าก็เลยไปรับสั่งให้นายภัตติกะเนี่ยมาเข้าเฝ้าแล้วก็พระราชทานทรัพย์ให้พันหนึ่งทรงพอพระทัยแล้วก็ได้พระราชทานตำแหน่งเศรษฐีให้ใช่แล้วก็ได้ให้แบบให้ทุนไปตั้งตัวง่ายๆให้เป็นเศรษฐีครับต้องเยอะเหมือนกันนะทุนตั้งตัวเป็นเศรษฐีก็เลยได้ชื่อว่าพัดนายพัตตะพัตติกะเศรษฐีก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเปลี่ยนสถานะแล้วนะไฮโซแล้วนะนายพัตตะพัตติกะเศรษฐีเป็นสหายกับคันธะเศรษฐีเป็นเพื่อนกันคราวนี้เป็นเพื่อนกันกินร่วมกันอยู่ร่วมกันจุติจากอัตภาพแล้วก็ไปบังเกิดในเทวโลกครับสวดก็อย่างที่บอกนะเมื่อกี้แกขอให้ไปในเทวโลกในปรโลกไม่ใช่ภพนี้แต่อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเสวยสมบัติอันเป็นทิพย์พุทธันดร1ครับพุทธันดร1อ่ะนี่อาตมาบอกว่า0140ตัว0140พุทธันดร1อ่ะแล้วก็คราวนี้ก็ได้ปฏิสนธิในตระกูลอุปถากของพระสารีบุตรเถระนี่อ่ะเป็นสามเณรแล้วไงที่เป็นสุขะสามเณรน่ะเนี่ยคือที่มาใช่ครับคือเป็นนายภัตติกะมาก่อนก็เนี่ยก็ไปเกิดในตระกูลซึ่งเป็นอุปถากของพระสารีบุตรเถระเป็นแม่ยกของพระสารีบุตรอ่ะไปเกิดโอเคนะอีกสักหน่อยเนาะมันจะจบแล้วคราวนี้โอเคก็ครั้งนั้นมารดาของทารกก็ได้บริหารครรภ์ก็แพ้ท้องนะในขณะที่ไอเด็กคนนี้นายภัตติกะไปอยู่ในท้องนะก็บอกว่าแพ้ท้องว่าโอ้ยวันนี้เราจะถวายโภชนะมีรสร้อยชนิดแก่พระสารีบุตรแพ้ท้องนั่นเนี่ยแพ้ท้องคือปกติแพ้ท้องด้วยการอยากกินของเปรี้ยวใช่ไหมนี่แพ้ท้องด้วยต้องถวายโภชนะมีรสร้อยชนิดแก่พระสารีบุตรพร้อมด้วยภิกษุ500รูปครับก็ทำก็บรรเทาก็นั่นแหละก็ในเมื่อแพ้ท้องอย่างนั้นก็ต้องทำอย่างนั้นครับก็เด็กมาเกิดมันมีบุญไงใช่คราวนี้ก็ทำตามความคิดโอเคสุดท้ายแล้วก็คลอดบุตรแล้วก็ให้พระเถระในวันตั้งชื่อเนี่ยก็ไปเรียนพระเถระให้ถามพระเถระว่าชื่ออะไรเดี๋ยวนะเขาบอกว่าจงให้สิกขาบทแก่ลูกชายฉันเถิดท่านผู้เจริญเดี๋ยวหมายถึงว่าในวันตั้งชื่อครับในวันตั้งชื่อคราวนี้พระเถระก็ถามว่าเด็กนั้นน่ะชื่ออะไรมารดาของเด็กนั้นก็บอกว่าท่านผู้เจริญจำเดิมแต่ลูกชายของฉันถือปฏิสนธิก็ชื่อว่าก็ที่ชื่อว่าสุขะทำยังไงขึ้นชื่อว่าทุกข์ไม่เคยมีแก่ใครในเรียนนี้เลยเพราะฉะนั้นคำว่าสุขะกุมารจึงเป็นชื่อของเด็กตอนนี้ยังไม่บวชก็เลยถือคำนั้นเนี่ยเป็นชื่อของเด็กแล้วก็ให้สิกขาบทให้ศีลนะให้ผ้าให้ศีลนะวันตั้งชื่อนิมนต์พระไปให้ศีลเด็กนะแล้วก็โอเคต่อไปก็บอกว่า จึงถือเอาคำนั้นเป็นชื่อของเด็กในการนั้นความคิดได้เกิดแก่มารดาของเด็กอย่างนี้ว่า
เราจะไม่ทำลายอัธยาศัยของลูกชายของเราแม้ในการมงคลทั้งหลายมีมงคลคือการเจาะหูเด็กเป็นต้นนางก็จะถวายทานอย่างนั้นเหมือนกันร้อยชนิดนั่นนะฮะแก่พระสารีบุตรในการมงคลอย่างอื่นฝ่ายกุมารพอมีอายุ7ขวบก็พูดว่าแม่ผมจะบวชในสำนักของพระเถระครับนางก็ตอบว่าดีละพ่อแม่จะไม่ทำลายอัธยาศัยของเจ้าก็นิมนต์พระเถระแล้วก็ให้ฉันแล้วก็บอกพระเถระว่าลูกชายอยากบวชแล้วก็ในเวลาเย็นก็นำลูกก็พาลูกชายไปวัดคือส่งให้พระเถระคราวนี้ให้ประชุมพวกญาติแล้วกล่าวว่าในเวลาที่ลูกชายของฉันเป็นคฤหัสถ์เป็นหมายถึงยังไม่บวชนะ พวกเราจะทำกิจที่ควรทำในวันนี้แหละก็แต่งตัวลูกชายนำไปวัดด้วยสิริโภคะคือเป็นเศรษฐีอ่ะคนรวยอ่ะก็ด้วยสิริโภคะอันใหญ่แล้วก็มอบแก่พระเถระนะครับฝ่ายพระเถระก็กล่าวกับสุขากุมารนั้นว่าพ่อธรรมดาบรรพชาทำได้ยากเจ้าจักอภิรมย์หรือถามก่อนพระเถระถามเด็กก่อนคราวนี้เด็กก็ตอบว่าผมจักทำตามโอวาทของผมจักทำตามโอวาทของท่านขอรับต่อแค่นี้นะฮะพระเถระก็ให้กรรมฐานนะครับไอ้ที่ที่อาจารย์นเรนบอกครั้งที่แล้วอ่ะเกศาเนาะหน้าขาลงมาทันตาตะโจนั่นนะฮะให้กรรมฐานก็ให้กรรมฐานแล้วก็ให้บวชคราวนี้แม่ของเด็กก็เมื่อจะทำการละในการบวชก็ถวายโภชนะมีร้อยรสเหมือนกันแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขครับในวิหารตลอด7 วันนะครับคราวนี้สุขาสามเณรฝึกตนตัดมาศีลแล้วนี่เนี่ยตัดมาศีลสามเณรบวชแล้วก็เห็นเหมืองน้ำในระหว่างทางก็ถามพระเถระดุจสามเณรชื่อว่าบัณฑิตครับแม้พระเถระก็พยากรณ์แก่สามเณรนั้นเหมือนกันสามเณรฟังแล้วก็เลยเรียนพระเถระว่าถ้าท่านพึงรับบาตรและจีวรของท่านซ้ายกับผมพึงกลับอันนี้เหมือนกับประมาณว่าใช่ๆแล้วก็พระเถระก็ไม่สามารถจะทำคือไม่สามารถไม่มีใครขัดอัธยาศัยของเนนได้เลยอะตั้งแต่ยังเป็นเด็กอะฮะก็บอกว่าจงเอาบาตรและจีวรของฉันมาก็รับบาตรและจีวรไปแล้วก็ไหว้พระเถระโอเคอาตมาลืมเรื่องลืมพอดเรื่องของพระมณีบัณฑิตเลยมาหลายเรื่องเลยโอเคเดี๋ยวอาตมาจะขอแล้วเอามาเป็นภาษาลิบุตรตอนไหนต่อไปใช่ไหมฮะต่อไปก็รู้สึกว่าที่ว่าไปเจอพื้นที่มันแห้งแล้งใช่ไหมที่อาจารย์นรินทร์เล่าให้ฟังอ่ะไปแห้งแล้งแล้วก็พระเถระพระสารีบุตรก็พาพระไปเยอะแล้วก็ไม่ได้อาหารและสามเณรอาสานะฮะอันนั้นเป็นสามเณรบัณฑิตไหมฮะเป็นพระสารีสีวารีโอเคโอเคโอเคก็อันนี้ก็คล้ายๆกันก็เหมือนกันแต่ว่าสามเณรก็อาสาเหมือนกันว่าจะไปเอาโภชนะ100ชนิดมาถวายอ่าฮะเหมือนกันฮะแล้วถามเองก็ยังบอกว่าถ้าไม่ได้บุญของถ้าไม่ได้ด้วยบุญของท่านอ่ะก็ได้ด้วยบุญของของผมของสามเณรครับโอเคเราต่อเนาะโอเคอ๋ออาตมาจำได้แล้วไม่ใช่เรื่องนี้คืออาตมาจำเรื่องบัณฑิตสามเณรได้แต่มันไม่ใช่ว่าที่ว่าพระที่ว่าเท้าสักกะชักดวงอาทิตย์ให้หยุดอะให้สต็อปให้ไม่เลยเที่ยงอะให้ไม่ให้เลยเที่ยงเพื่อจะนั่งบำเพ็ญบรรลุอะพระอรหันต์ไงอันเนี้ยมันเป็นเรื่องเดียวกันของสุขาสามเณรเหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าพระอุปัชฌาย์ไปบิณฑบาตมาเอาอาหารมาให้สามเณรสามเณรก็ไปเก็บตัวแบบไปนั่งสมาธิอะไรประมาณนั้นฮะแต่ต้องไปเจอพระพุทธเจ้า
อันนั้นมีพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าดักไว้แต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้รู้กันเลยครับหมายถึงเรื่องสุขาสามเณรนะครับคราวนี้ก็นั่นนะครับครั้งนั้นพระเถระก็เลยให้ลูกคุณแจแก่สามเณรครับตอนนั้นบิณฑบาตอยู่นะไอ้บทสนทนาเกิดในระหว่างบิณฑบาตก็เข้าไปบ้านพระบิณฑบาตสามเณรก็ไปวัดไปเปิดห้องของพระเถระปิดประตูนั่งอย่างยานลงในกายของตนแล้วครับด้วยเดชแห่งคุณของสามเณรนั้นอาสนะของท้าวสักกะนี่เหมือนกันก็ร้อนท้าวสักกะก็พิจารณาดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็ดำริว่าสุขาสามเณรเนี่ยถวายบาแก่พระอุปัชฌาย์กับวัดโดยคิดว่าจะทำสมณธรรมเราก็จะไปที่นั่นก็รับสั่งให้เรียกท้าวมหาราชทั้ง4มาแล้วก็ส่งไปด้วยรับสั่งว่าท่านทั้งหลายเพราะท่านจงไปจงไล่นกกาที่มีเสียงเป็นโทษใกล้ป่าให้ไปเคลียร์แล้วก็ท้าวสักท้าวมหาราชเนี่ยก็กระทำตามนั้นพากันไปรักษาโดยรอบท้าวสักกะก็บังคับพระจารย์และพระอาทิตย์บอกว่าพวกท่านจงยึดวิมานของตนหยุดก่อนครับคราวนี้แม้พระอาจารย์และพระอาทิตย์ก็ทำตามที่ท้าวสักกะสั่งท้าวสักกะเองก็รักษาอยู่ที่สายยูสมาไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรเหมือนอาจารย์เคยอาจารย์ที่วัดเคยบอกแล้วสมาลืมนะวิหารก็สงบเงียบปราศจากเสียงสามเณรก็เจริญวิปัสสนาด้วยจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งบรรลุมรรคผล3แล้วพระเถระก็ถูกสามเณรก็กล่าวไว้ว่าท่านพึงนำโภชนะมีรส100ชนิดมาก็คิดว่าเราหมายถึงในส่วนของพระเถระนะที่ว่าเอาบาตรสามเณรไปอ่ะก็บอกว่าเราจะได้ในตระกูลของใครหนอแลก็เลยเห็นตระกูลอุปถัมภ์ผู้สมบูรณ์ด้วยอัธยาศัยตระกูลหนึ่งจึงเข้าไปในตระกูลนั้นแล้วก็ยินดีบอกว่าท่านผู้เจริญความดีอันท่านผู้คือเห็นในประมาณว่ารู้อะฮะก็ไปในตระกูลอุปถาตระกูลอุปถาก็รับบาตรมานิมนต์ให้นั่งถวายข้าวยาคูของฉันเสร็จแล้วโอ้ใช้เวลาเยอะไปเหมือนกันนะแกก็เทศให้ฟังด้วยนะในขณะที่สามเณรไม่ใช่ถวายสารีบุตรแล้วก็ฝากไปถวายสามเณรด้วยแต่ว่าไอเหตุการณ์นี่มันอยู่ต่อเนื่องคือสามเณรกำลังบำเพ็ญสมณธรรมในกุฏิที่วัดแล้วข้างนี้กำลังเทศให้โยมฟังป้าสารีบุตรครับคราวนี้ทีนั้นชนก็ถวายโภชนะมีรส100ชนิดก็สามเณรบอกแล้วไงว่าไม่ได้ด้วยบุญของท่านก็ได้บุญของกระผมก็ได้อาจจะได้ด้วยบุญของสามเณรไง100ชนิดคราวนี้ก็ชนก็เลยถวายโภชนะมี100ชนิดแก่พระเถระเสร็จแล้วก็ที่จริงอ่ะพระเถระไม่ได้จะฉันนะตอนก่อนหน้านี้จะรีบกลับไปจะรีบรับแล้วก็กลับคือจะแบ่งไปอ่ะจะแบ่งไปให้เนนอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะคราวนี้พวกบริวารบอกว่าไม่เป็นไรท่านก็ฉันนี้เดี๋ยวพวกกับผมจะถวายส่วนอื่นสมทบไปฮะก็ให้พระเถระถวายฉันแล้วก็รับเต็มบาตรอีกพระเถระก็รีบกลับไปครับแล้วก็ปรากฏว่าก็รีบอ่ะเนาะรีบกลับไปวัดเพื่อจะเอาอาหารไปให้แต่เหตุการณ์ถ้าเขาบอกว่าในเนี้ยมันไม่ได้ระบุรายละเอียดเขาบอกว่าเหตุการณ์เหมือนกับพระเหมือนกับบัณฑิตสามเณรซึ่งบัณฑิตสามเณรก็คือพระพุทธเจ้ามาดักใช่ไหมฮะดักใช่งั้นก็ถ้าเขาบอกว่าเหมือนกันก็คือเหมือนกันเลยครับก็คือพระพุทธเจ้ามาถามมาสนทนากับพระสารีบุตรในระหว่างทางจนสามเณรบรรลุพระอรหันต์นะครับแล้วจึงเอาอาหารไปให้พระอาทิตย์อะไรก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมครับนี่ก็เรื่องสุขาสามเณรครับแล้วคราวนี้ภิกษุก็พากันพูดหมายถึงว่าหลังจากนั้นนะพระพุทธพามพูดว่าการเย็นปรากฏแล้วสามเณรพึงทำภารกิจเสร็จเดี๋ยวนี้เองภิกษุเมื่อก่อนชอบซุบซิบเหมือนกันนะใช่คือเสียว่าภิกษุนี่ชอบซุบซิบกันเยอะแล้วก็ค่อยไปถามพระพุทธเจ้าครับคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ตัดเสด็จมาก็ถามว่าภิกษุเธอนั่งประชุมนั่งสมหัวกันทำไมเล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมกันด้วยกล่าวเรื่องอะไรหนอคราวนี้ภิกษุบอกว่าพระเจ้าข้าวันนี้เวลาเช้าอ่ะ
มากเวลาเย็นน้อยสามเณรน่ะพึ่งจะฉันเสร็จเดี๋ยวนี้นี่เองแล้วเป็นไฉนพระอาทิตย์จึงปรากฏคล้อยเคลื่อนท่ามกลางฟ้าไปก็เหมือนที่บอกนั่นแหละก็คือเช้ามากใช่ไหมฮะแล้วเย็นแป๊บเดียวอะไรประมาณนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายในเวลาทำสมณธรรมของผู้มีบุญย่อมเป็นเช่นนั้นแลก็ในวันนี้ท้ามหาราช4องค์ยึดการอารักขาไว้พระจันทร์และพระอาทิตย์ได้ยึดวิมานหยุดอยู่ท้าวสกะทรงยึดการอารักขาที่สายอยู่ถึงเราก็ยึดการอารักขาที่ซุ้มประตูก็คือดักพระสารีบุตรครับวันนี้สุกาสามเณรอ๋อใช่นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมสามเณรกลับมาปฏิบัติธรรมหลังที่ไปบิณฑบาตกับพระสารีบุตรเพราะว่าไปเห็นคนที่อาจารย์นรินทร์เคยเล่าอ่ะเห็นคนดัดสอนแล้วก็มาคิดว่าทำไมเราจะดัดไม่ได้ในเมื่อสิ่งของที่ไม่มีชีวิตอ่ะมันยังดัดให้ตรงได้เลยครับแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสคาถาว่าอันคนไขน้ำย่อมไขน้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดสอนช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้ผู้สอนง่ายทั้งหลายย่อมฝึกตนเนี่ยครับเป็นคาถาลองสตอรี่เหมือนกันนะตั้งแต่เกิดเป็นนายอะไรนะพัตตพัตติกะแล้วมาเกิดเป็นสุขาสามเณรน่ะแต่ว่าโยมอาจจะไม่เคยฟังตอนก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะคือเรารู้ว่าสุขาสามเณรคือใครพอรู้ว่าคล้ายๆบัณฑิตสามเณรแต่เราไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้คือเขาเป็นใครมาก่อนทำไมเขาจึงมีชื่อว่าสุขาสามเณรนั่นก็เป็นเหตุนั่นแหละเป็นที่มาไปเป็นทาสในเรือนเขาตั้ง3ปีเพื่อจะได้พัด1อันแล้วก็แถมไม่ได้กินไม่ได้แตะเลยให้ถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าไปหมดเลยแล้วก็แต่ว่าโยมไม่ต้องคิดมากนะถ้าเกิดพระทำอาหารก็แบ่งส่วนหนึ่งไว้ก็ได้นะไม่ใช่เอามาวันหมด เดี๋ยวมาบอกว่าอะไรนะถวายเพิ่งไม่เป็น2ส่วนแล้วก็คือเอามาหมดเลย เราอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้อาจจะโอเค นี่ก็เป็นที่มาของเรื่องของว่าสุขสามเณรในธรรมบทบ่าย3โมงพอดีเลย แต่ว่าสตอรี่เนี้ยถ้าเกิดว่าไม่เป็นนักเรียนก็ไม่รู้นะ ว่าอดีตชาติเขาเป็นใครอ่ะ บางทีเราก็แค่รู้แบบว่าหลังจากเข้ามาบวชแล้วเป็นสุขสามเณรแล้วก็ไปเห็นนายช่างสอนแล้วอยากจะปฏิบัติธรรมแล้วก็รอแต่เราไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นใครมาก่อนนี่เราก็ได้รู้แล้วเขาไม่ได้เป็นอย่างอื่นไปเลยเป็นชื่อเรียกว่าสุขสามเณรใช่สุขสามเณรอ๋อไม่ได้เป็นพระขึ้นมาอ๋อได้บรรลุพระอรหันต์ตอนเป็นสามเณรแล้วก็เรื่องก็จบลงเลยก็ถ้าอยู่ต่อไปก็เป็นพระไงอันนี้ก็เนี่ยฮะนี่ก็เป็นเรื่องสุขสามเณรอยู่ในธรรมบทนะครับธรรมปฏฐกถาภาคที่5พระสุตตันตปิฎกโอเคนะอาตมาหวังว่าโยมคงจะได้รู้ข้อมูลเยอะอยู่โอเคครับท้ายที่สุดนี้ท้ายที่สุดนี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงอํานวยมาเป็นตปะเตชะพลวะปัจจัยให้ทั้งหลายเจริญยิ่งด้วยสิริมงคลสวัสดิ์ตลอดจิรัตถิติกาลนานเทอญเจริญพร